เรามาดูที่ว่าการเข้าใจของเรานั้นเราต้องเข้าใจอย่างไรที่เราจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ <c oughs> ใจของคนเราเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าธาตุรู้ใจของเราเป็นธาตุรู้แล้วแต่ว่าเราจะให้รู้อะไร รู้ทางไหนก็ไปทางนั้นแหละคือธรรมชาติของใจเนี่ยเป็นทารู้อันหนึ่งรู้ผิดรู้ถูกรู้ทุกข์รู้สุขต่างๆแต่สภาพที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราปล่อยให้ใจเนี่ยไปรับรู้เองเขาเรียกว่าและแต่เขาจะไปรู้อะไรก็และแต่เขาคือปล่อย ะละเลยใจของเรานั้นให้เขานะ่ะจะไปรู้อะไรก่อนแล้วแต่เขาเราก็ไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนก็ว่าใจของเรานั้นทุกละเลยนะปล่อยปาละเลยใจก็เลยวิ่งไปตามใจชอบก็ไปตามที่ชอบมันชอบนั่นแหละนะที่มันเขาชอบนั่นชอบอะไรก็ไปทีนี้เราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปรู้สารพัด กลายเป็นว่านำทุกขมาให้เรามากมายเราก็เลยว่ามีมาตราการแก้ไขใจของเรานั้นให้เป็นใจที่ถูกที่ควรที่ควรรู้แล้วก็ดำเนินไปตามทางถูกต้องคือที่ผ่านมาเขาไปผิดหมดเลยะเขาไปทางผิดหมดเลยไปทางผิดแล้วก็นําทุกข์ต่างๆมาให้เรามากมายเราก็กลายเป็นว่า มีความทุกข์เป็นผลใจนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้นะเป็นธาตรู้อันหนึ่งรู้สิ่งใดแล้วแต่ว่าเราจะให้เขาไปรู้อะไรทธิบานมาเนี่ยเราปล่อยให้เขาไปรู้เองนั้นไม่ไหวแล้วเพราะเรามาดูแล้วเนี่ยนำ ความสกรปรกรกลุงหลังมาสู่ใจเราเน่มากไปเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะปล่อยให้เขาไปตามที่เขาไปนั้นคงไม่ได้แน่เราก็เลยว่าต้องไปจัดการบริหารใหม่จัดการที่เราจะต้องให้จิตไปในขอบเขตโดยเอาคำสอนพระเจ้านั้นเป็นเป็นบรรทัดฐาน หรือเป็นการเดินทางที่จะไปตามคำสอนพูะเจ้าให้ได้นี่คือความเจตนาของเราที่เราจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราเท่าที่เราปล่อยจิตปล่อยใจไปนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีการดีเลยมีแต่เลวลงเลวลงเลวลงเรื่อยๆนับวันจะนับเรียวซ้ำต่ำช้าไปเรื่อยๆทำให้เราได้เห็นว่า ขืนปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยเราคงจะเป็นผู้ตกต่ำไปตามลำดับลาดับนะเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยดูเหมือนว่าความต่ำสามหวงใจเหาเนี้มีมากขึ้นมากขึ้นมีหนาซ้าเราตายไปเนี่ยคงจะลงไปที่ต่ําแน่นอนนี่คือภัยอันใหญ่นี่คือความหายณะของทุกคนที่เห็นว่าเราขืน ให้จิตใจไปอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่แก้ไขปรับปรุงเนี่ยเราคงจะไม่ดีแน่นอนเพราะใจเป็นหัวหน้าของทุกอย่างนะใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างแต่หัวหน้าเนี่ยไม่ดีเราก็คงจะไม่ดีตามนั่นเองอใจเป็นหัวหน้ากายวาจาเป็นผู้รับใช้เราสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่นายเนี่ยเกเรแล้วนะเกเรประพฤติไม่ดี คิดไม่ดีเราเห็นว่าเราจาเป็นจะต้องมีการอบรมบม่มจิตใจของเรานั้นอยู่เสมอทีอน,นี้เรามาดูที่ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรใจของเหล่านั้นจะทำยังไงให้ให้ไปทางดีเราลองคิดดูที่ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกคิดดีเนี่ย แล้วก็พยายามจะไม่คิดในเรื่องไม่ดีเนี่ยเราทำได้ไหมล่ะอ่าเราลองทดลองรู้ว่าพยายามที่จะคิดดีๆไปไคิดไม่ดีเราจะไม่คิดเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะเราคุมเราเองก็คุมจิตไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะบัญชาให้เขาเนี่ยคิดไปตามที่เราต้องการเนี่ย ในเมื่อเราคุมเขาไม่ได้การที่จะให้เขาคิดไปตามที่เราต้องการก็ไม่ได้มาสังเกตด,ดูดิเราคุมเขาไม่อยู่และการที่เราจะบริหารจากการอย่างอื่นก็ไม่ไม่มีผลสำเร็จอะไรแล้ววันวัน,วนหนึ่งเราเห็นไหมว่าจิตมันคิดไม่ดีเยอะแยะไปหมดเราชอบไหมหละ่ะคิดไม่ดีก็ไม่ชอบ ล้าไม่ชอบทำไมคิดอ่ะก็เขาคิดนะคุ้มไม่อยู่อ่ะใช่ไหมละ่ะทุกคนไม่ชอบหรอกคิดไม่ดีเรายัางรังเกียจความคิดของเราอยู่เนืองๆอ,อยู่เสมอเสมอว่าคิดไปได้ยังไงเราก็รู้นะความคิดอันนี้เนี่ยเรารังเกียจแต่เราก็ไม่สามารถจะกระจัดอ่าให้ออกจากใจไม่ได้แลวใจมันก็ชอบด้วยนะ อี้เส้นไปดีเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ชอบคือพูดง่ายๆก็คือว่าเราคุมจิตไม่ได้เนี่ยมันปัญหามันก็แก้ไม่ได้หรอกนะแก้ไม่ได้การที่เราคุมจิตไม่ได้เราก็แสดงคุมการคุมพฤติกรรมของเขาก็ไม่ได้ในเมื่อจิตเราคุมไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นอันว่าคุมไม่ได้ขันจะบอกว่า คุมไม่ได้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 ทั้งหมดเนี่ยการแก้ไขก็ไม่เกิดขึ้นเลยหรือก็ต้องมาคิดดูนะเราจะอ้างว่ามันแก้ไม่ได้หรอกเราก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไหวไหมล่ะฉะนั้นมันต้องแก้ได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราเนี่ยแก้ยังคุมไม่ได้ก็จริงแต่ทุกอย่างก็ต้องมีอันเป็นต้องแก้ได้เพราะคำสอนพระเจ้านะ เป็นคําสอนที่จะต้องมาแก้ไขตรงนี้แล้วก็เคยแก้ได้อยู่แล้วมาแล้วก็คือมีผู้เจ้าและพระลานตั้งหลายเป็นต้นก็คือท่านก็แก้ไขได้หมดแล้วเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ได้รับการฝึกหรือการฝึกยังไม่ไม่มีผลมากพอเนี่ยทุกคนจะบอกเลยว่าคุมใจไม่อยู่ คุมใจไม่ไม่ได้ขันจะบอกว่าไม่ได้ตลอดเนี่ยเราการแก้ไขอะไรก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่มีช่องทางแต่ช่องทางที่ว่าจะต้องแก้ไขได้นั้นนมันอยู่ตรงไหนนะเราจะอ้างว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยท่านทุกคนก็ไม่ก็พระละหันก็ต้องไม่มีพระยาเจ้าก็ต้องไม่มีสิเพราะตรงขมกระต่างไม่ได้กัน แต่ทำไมท่านทั้งแก้ได้ล่ะทำไมผู้เจ้ามีทำไมพระาราหันมีเราก็ต้องมีการแก้ได้พูดถึงว่าเราตอนนี้เราจะคุมไม่ได้ก็จริงแต่การแก้ไขนั้นได้อยู่มันมีช่องเล็กนิดเดียวที่จะแก้ไขเขาเรียกว่าประตูนิพานเนี่ยเอาเส้นผมมาผ่าทั้งสิบหกชิ้นสิบหกส่วน เอาส่วนเดียวเท่านั้นไปแยงเนี่ยมันยังฟิตเลยเนะียมันยังคับเลยนั่นแหละช่องทางมันอยู่แค่นั้นเนี่ยท่านอุปมาอย่างนั้นนะในเมื่อเราคุมจิตไม่อยู่เลยเนี่ยแล้วจะให้อยู่ในอำนาจเนี่ยมันต้องได้แต่ต้องได้ตรงนั้นนด้อยู่ตรงไหนนะรู้ไหม <c oughs> รู้ไหมว่าได้ตรงไหน <c oughs> ไม่รู้ ็ไม่รู้เนี่ยไ,ได้มาคุยกันไงมาฟังทำไงว่ามันจะอยู่ตรงไหนเนาะคือเอาอย่างนี้ว่า <c oughs> จิตของเราเนี่ยเราจะอ้างว่าคุมไม่ได้เนี่ยแล้วก็จะไม่มีทางไปเนี่ยเราก็คงจะตันหมดแหละนะถึงตอนนี้จะคุมไม่ได้ก็จริงแต่ว่าต้องมีการทำต้อง,ต,องต้องมีการทำได้คุมได้ ต้องมีการแก้ไขได้การแก้ไขนั้นจะจะเกิดอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรนั้นเราก็มาฟังกันมาคุยกันนะจริงอยู่ใหม่ๆเนี่ยทุกคนแก้ไม่ได้หรอกนะมันไมายถึว่าแก้ไขไม่ได้คือไม่ใช่ว่าใหม่ๆทุกคนนะคุมไม่ได้หรอกใจนะแต่ต้องแก้ไขได้นะคุมไม่ได้ก็จริงแต่แก้ไขได้ถ้าแก้ไขได้สำเร็จ เราก็จะคุมได้หมดเลยความจริงแล้วจิตสามารถคุมได้หมดเลยนะคุมถึงร้อยเปอร์ได้ได้หมดเลยร้อยเซนเลยไม่มีส่วนไหนที่จิตจะไม่คุมไม่ได้ไม่มีอันนั้นหมายถึงว่าคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นสภาพนั้นได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเราก็คุมไม่ได้นั่นแหละนะเราก็ต้องมาคุยกันว่าเอาอยัางไงดี ว่าเราจะคุมจิตคุมใจของเราได้นั้นเราจะทำยังไงดีอันนี้แหละจึงว่าเรามาคุยกันตรงนี้เราลองคิดดูซิว่า,าความคิดเนี่ยห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้เพราะความคิดเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งคิดเพราะความจงใจ แล้วก็คิดสองไม่จงใจแต่จับแต่กลับว่าคิดจงใจจิตก็คิดไม่จงใจจิตก็คิดถ้าเกิดว่าจงใจแล้วจิตคิดเนี่ยเราก็ไม่จงใจสิมันก็จะเลิกคิดใช่ไหมล่ะแต่ไม่จงใจมันก็คิดอีกมันก็เลยทำให้เราเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าไม่จงใจแต่กลับคิด เราก็ตรงนี้ทำให้เราคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่บางคนมาฝึกสมาธินะฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมาธิแล้วเนี่ยคุมไม่อยู่คุมจิตไม่อยู่อยู่ตอนเข้าสมาธิหน่อยเดียวและหลังจากออกสมาธิแล้วก็คุมไม่อยู่แหละ เมื่อคุมไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เลยปล่อยเลยตมเลยให้ดูมันไปมันก็ไปข่มันเลยจนไม่รู้ว่าดูไปจะถึงไหนมันจะหยุดมันก็ไม่มีหยุดดูไปตลอดชีวิตก็คงจะไม่มีทางที่จะหยุดได้แน่นอนถ้าอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเออมันหยุดไม่ได้หรอกใจนะ่ะเพราะอารมณ์มันก็เป็นอาหารของใจนั่นแหละมันต้องมีอาหารของมันเสมอเสมอ ถ้าอย่างนั้นก็เฉยต่อการกระทำของเขาเฉยดีกว่าเมื่อคุมเขาไม่ได้ก็เฉยเมื่อยต่อเขาซะว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้ไปเช่น,นั้นเองถ้าอย่างนี้จิตก็หยุดไม่ได้อยู่ดีถ้าเราจะคิดอย่างนี้คิดได้แต่พฤติกรรมจิตก็ยังก็ยังไปอย่างเดิมนั่นแหละนะจนคิดว่าจิตเนี่ยห้ามไม่ได้ เมื่อสิ่งใดห้ามไม่ได้ก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อสิ่งนั้นไม่ทุกข์สิ่งนั้นก็คือไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตานั่นไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยวางซะคิดไปถึงโน้นเลยหมายถึงว่าปล่อยวางมาถึงว่าคิดอะไรก็แล้วแต่มันวางใจซะ อย่าไปดีใจกับมันจะไปเสียใจกับมันคิดอะไรก็รับรู้ไว้ก็เท่ากับเราไม่ได้แก้ไขไเลยเลยทำไมทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะมันก็คือพฤติกรรมของเขาก็ต้องไปอยู่เลยถ้าอย่างนั้นมันขัดแย้งกันไหมกับว่าพระราหนทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นนะท่านคุมได้ตลอดแสดงว่าผลของเราเนี่ยไม่ใช่แล้วมันไม่ตรงกัน การนำจใจจิตให้อยู่ในอำนาจก็ไม่มีฉะนั้นนักปฏิบัติทมต้องคิดหลายแง่หลายมุมว่าบางอย่างคำสอนพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าบังคับบัญชาไม่ได้บางอย่างท่านกล่าวถึงว่าสามารถจะบังคับบัญชาได้อยู่ในอำนาจได้ต้องแยกประเด็นนะไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด เหมาเข่งรวมทั้งหมดว่าทุกอย่างเนี่ยบังคับปัญชาไม่ได้หมดเลยไม่ถูกนะหลายอย่างหลายาหลายคนอาจจะมีความเห็นอย่างนั้นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับปัญชาได้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาสิ่งนั้นบังคับปัญชาไม่ได้เมื่อคำบังคับปัญชาไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นเช่นนั้นแหละให้เราเนี่ยเข้าใจเขาซะแล้วสิ่งนั้นก็ปล่อยเป็นอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะความจริงไม่ใช่นะแสดงว่าเรารู้ธรรมะถ้าเป็นธรรมะจริงถ้าเรารู้ธรรมะก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเหมือนกับใจเป็นยังไงก็ให้เป็นเป็นอย่างนั้นไปมีราคะก็ให้มันมีไปมีโรสะก็มีไปมันจะคิดก็ให้มันคิดไป ก็มันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเท่ากับเราไม่ได้แก้อะไรเลยแล้วเราจะต่างจากคนเก่าได้ยังไงแล้วคนเก่าเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าคนใหม่เราก็ไม่มีสักทีไม่ได้อันนี้เราจะต้องมีการแก้ไขได้สิจริงอยูุู่ธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าสัพเพธรรมานาตตาสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์เป็นอนาตตาก็จริงแต่บางอย่างบังคับบัญชาได้ บางอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เหมารวมว่าทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้หมดเลยอันนั้นไม่ได้นะไม่ไม่ไม่ถูกนะและยกตัวอย่างได้ไหมว่าอันไหนที่บังคับบัญชาได้ล่ะอันไหนไม่ได้ล่ะก็คือว่าใจของเหานั้นสามารถจะบังคับได้นะบังคับได้แต่ร่างกายเนี่ยบังคับไม่ได้ ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะพระราหันก็บังคับไม่ได้อน,นั้นแล้วแต่สภาพของกายจะเป็นไปส่วนใจนั้นต้องบังคับได้ต้องบังคับได้แน่นอนร้อเปอร์ซบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ใจดวงนั้นก็บังคับบัญชาได้แต่เจ้าตัวเนี่ยบางยังยังทำไม่ถึงหรือทำไม่ถูก จึงบังคับบัญชาไม่ได้ก็มาเหมารวมเลยว่าทุกอย่างบังคับบัญชาได้ถ้าบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นกายก็บังคับไม่ได้จิตก็คับไม่ได้ก็เป็นคนเก่าอยู่แล้วคนเก่าเราก็เป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าคนใหม่ก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นก็กลายเป็นคนเดิมใช่ไหมละ่ะอย่างนั้นไม่ถูกนะไม่ถูกทีนี้ว่าเรามาคิดดูที่ว่าขณะนี้เนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้ ก็จริงแต่ถ้าเราฝึกถูกทางแล้วเนี่ยเราจะบังคับบัญชาได้อ่าก็คืออย่างเช่นพระอรหันพระพระยาเจ้าทั้งหลายพระอรหันทั้งหลายท่านบังคับบัญชาได้หมดแล้วจิตนะจิตเนี่บังคับบัญชาได้หมดแล้วส่วนร่างกายเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้อันนั้นพระอรหันก็บังคับบัญชาไม่ได้อย่าแก่อย่าเจ็บอยาตายบังคับไม่ได้ แต่ใจของท่านบังคับได้แล้วได้แล้วเราลองมาดูที่ว่าบัดนี้เนี่ยเราจังคับบัญชาไม่ได้ก็จริงแต่จะไปสู่การบังคับบัญชาได้ได้อย่างไรนะได้อย่างไรถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธินิ่งมาก่อนสังเกตไหมจิตที่เรานิ่งลงไปเนี่ย ตอนที่นิ่งเนะ่ยเราบังคับบัญชาได้เราอย่าคิดว่าเราบังคับบัญชาจิตนั้นได้เพราะเราตอนที่เราทําสมาธินะเวลาจิตเข้าไปสมาธินิ่งเนี่ยโอ้จิตเราส,าสบายเลยมีความสุขนิ่งมากเลยมีความสุขเย็นกายเย็นใจเราคิดว่าเรามีอำนาจหรือ ดูเหมือนว่าเรามีอํานาจเพราะว่าขณะนั้นจิตเราคุมอยู่นะดูเหมือนว่าอํานาจที่ที่เราเราเข้าสมาธินั้นทําให้จิตเราอยู่ได้เราคิดไหมว่าอํานาจนั้นเกิดจากเราหรือเกิดจากอํานาจอื่นที่คุมจิตนั้นไว้ทําให้จิตนั้นมั่นมั่นคง ได้เราคิดไหมว่าเป็นอำนาจของเราหรือเป็นอำนาจอื่นทำให้จิตเรานั้นอยู่ในอำนาจได้แต่ทำไมเราออกจากสมาธิมาเราทำไมคุมจิตไม่อยู่ล่ะจิตออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเราทำไมไม่คุมไม่อยู่ถ้าอำนาจนั้นเป็นของเราเราต้องคุมอยู่สินะเข้าสมาธิเราก็คุมอยู่ ออกสมาธิมาก็คุมอยู่ถ้าเกิดว่าอานาจนั้นเป็นอานาจของเราเองเราจะคุมอยู่ทุกสถานการณ์แต่ทีนี้มันไม่ใช่ทุกสถานการณ์เราคุมได้เฉพาะเข้าสมาธิแต่ออกสมาธิมาแล้วเราคุมไม่ได้แล้วสแสดงว่าอํานาจที่คุมจิตอยู่ตอนที่เข้าสมาธินั้นเป็นอานาจอื่น ไม่ใช่อำนาจของเราเพียงแต่ว่าเราฝึกแล้วอาศัยอำนาจนั้นแสดงอำนาจนั้นเป็นอำนาจอื่นที่ไม่ใช่อำนาจของเราเองเหมือนเราเดินเดินไปตามทางเนี่ยเราเราล้อนอเราเราเดินไปตามกลางแดดเนี่ยมันร้อนเหลือเกิน เราก็เลยว่าเดินไปเดินไปก็เห็นต้นไม้มีเงาล้มอยู่ข้างทางเราก็เห็นว่าเดินไปมันร้อนนะก็แวะเข้าไปพักใต้ล้มไม้แล้วเวลาพักปุ๊บรู้สึกว่าเราเย็นขึ้นถามว่าขณะที่เย็นขึ้นนั้นเป็นอํานาจของเราไหมหรืออํานาจอื่นอํานาจอื่นแต่เราเข้าไปอะไรอาศัย อาศัยใต้ล่มไม้นะเมื่ออาศัยใต้ล่มไม้นั้นทําให้เราเย็นลงแสดงว่าการเย็นลงนั้นด้วยอํานาจของสิ่งอื่นแต่เราเข้าไปอาศัยอํานาจนั้นๆจึงทําให้เราเย็นลงหลังจากนั้นแล้วเราออกจากต้นไม้นั้นไปแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมตอนที่ร้อนนั่นแหละเราไม่ต้อง ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะอาศัยอำนาจอื่นๆได้เลยก็ร้อนไปต่อไปสมาธิก็เหมือนกันนะสมาธิที่เราเข้านั้น่ะมันเป็นอำนาจธรรมชาติที่อื่นที่มีอยู่แล้วแต่เราหลบเข้าไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าเราเดินไปพเพอิญนฝนตกนะในฝนตกนั้นนะ่ะมีก็เรียกว่าข้างทางนั้นมีศาลามีที่พัก มีชายคาเราก็เลยหลบฝนเข้าไปอยู่ในชายคาเขาทำให้เราเนี่ยไม่โดนฝนนะไม่เปียกถามว่าการที่ไม่เปียกฝนนั้นเป็นอำนาจของเราเองหรือหรือว่าเป็นอำนาจของอย่างอื่นที่เราอาศัยนะทุกคนก็ตอบว่าเราอาศัยเขา อาศัยสิ่งอื่นเราก็เลยทําให้เราไม่เปียกอาศัยซาลาอาศัยใตย้ใต้ชายคาเราก็เลยไม่เปียกฝนฉะนั้นจิตเราก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเราอาศัยสมาธินั่นเองให้สมาธินั้นคุ้มของแล้วเวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเราก็คุ้มไม่ได้อีกแล้ว แล้วสมาธิที่ว่านี่มันเป็นของไขรเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนต้นไม้ที่มีอยู่ข้างทางที่มีตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเหมือนชายคาหรือศาลาที่เขามีที่พักข้างทางมันมีอยู่แล้วแต่เราผ่านไปก็เลยขออาศัยก็เลยได้ได้อานิสงส์หรือได้ได้คุ้ม แดดคุ้มฝนอยู่ตรงนั้นสแสดงว่าศาลาแวะข้างเออข้างทางที่เราแวะไปต้นไม้นั้นมันเป็นอํานาจของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเราเข้าไปอาศัยก็เลยได้รับผลจากสิ่งนั้นมาทำให้เรามีความเย็นใจทุกคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าสมาธินั้นเป็นของเรา มันเป็นของที่ธรรมชาติที่มีให้มีไว้แล้วเพียงแต่เราเอาจิตคลบเข้าไปอยู่ตรงนั้นเน่ยก็เลยอาศัยเขาทำให้จิตเราเนี่ยมั่นคงเวลาออกสมาธิมาเราก็ข่มจิตไม่อยู่อีกแล้วร้อนอีกแล้วนั่นเองเข้าใจไหมแสดงว่าสมาธิของเราที่เราฝึกกันนั้นเราเข้าไปหาธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้ว แล้วบางครั้งเราเคยฝึกได้มไหมว่าบางการเวลาเนี่ยเราเคยเข้าสมาธิได้แต่ว่าหลังเข้าสมาธิไม่ได้แล้วไม่รู้จะเข้าเข้ายัางไงก็ไม่ได้วันนั้นน่ะเข้าได้เคยเป็นอย่างนี้ไหมอืมเคยเป็นไหมถามว่าวันนั้นนะเข้าสมาธิได้ แต่วัาหลังมาเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยสมาธิหายหรือสมาธิไม่ได้หายสมาธิยังอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงต้องต้องพูดต้องพูดใหม่ว่าสมาธิอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เราเข้าไปไม่ถึงทำไมเข้าไม่ถึงน่ะเพราะมีนิวรณ์กั้นไว้นะะ กามชันทะพยาบาทถินมิทะรูทะจะความฟุ้งซ่านความสงสัยกันไวเหมือนเราจะเข้าไปในชายคาเนะ่ถูกใครลุกกันให้เราไม่ให้เข้าเราก็เปียกฝนอยู่ข้างนอกต่อไปถามว่าชายคาหนีไหมต้นไม้นั้นหนีไหมไม่ได้หนีแต่ถูกกันไม่ให้เข้าไปเราก็เลยเข้าไม่ได้สมาธิแต่ต้นไม้นั้นก็ยังอยู่ชายคานั้นก็ยังอยู่ ทุกคนที่เข้าสมาธิไม่ได้ถามว่าสมาธิไม่ได้หายไม่อยู่ข้างในนั่นนละแต่เราเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะถูกกันถูกอารมณ์เนี่ยกันขัดขวางเราก็คือนิวรหานั่เองนิวรห้าเป็นตัวสกัดกัน้นใจของเราทุกคนเนี่ยไม่ให้เข้าไปในสมาธินั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทุลัง าการเราหรือเราก็จะทุลังเข้าไปแย่งเข้าไปาแย่งกันต่อสู้กันถ้าใครแข็งแรงคนนั้นก็จะชนะวันหนึ่งวันใดนึงรู้สึกเราแข็งแรงขึ้นมาสู้นิวรนได้เข้าสมาธิได้ละนึ่งสบายเอาหลังจากออกสมาธิปุ๊บเนี่ย วันหลังเราจะเข้าสมาธิใหม่ต้องไปต่อสู้ใหม่อีกการเข้าสมาธิแต่ละครั้งเหมือนกับการน,นับหนึ่งทุกครั้งเข้าใจไหมเหมือนกันนับหนึ่งทุกครั้งเราสังเกตไหมว่าเราเข้าสมาธิได้เนี่ยวันหลังเนี่ยต้องได้ตลอดสิไม่ต้องไปลบกับน,นั่นแล้วอ่านี่่อนแล้ว แต่วันหลังก็มาลบอีกแล้วแล้วก็ไม่แน่ด้วยนะว่าวันนี้ชนะวันหลังอาจจะแพ้ชนมากจะแพ้ด้วยสิจะเข้าไม่ได้เหมือนก็ว่าทุกครั้งต้องมาลบลาก่อ,กอนนี่อนแล้วนี่บอลเนี่ยลบชนะวันใดวันหนึ่งเราลบชนะแล้วเข้าสมาธิได้ไม่ใช่ว่าเขาจะชนะตลอดไม่แน่หรอกชนะวันนี้พรุ่งนี้เราจะแพ้ก็ได้ หรือวันหลังแพ้ตลอดเลยก็ได้ก็มีคำพูดที่บอกว่าเมื่อก่อนได้สมาธิตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้คำนี้ก็มาจากตรงนี้เองเราไม่เราแพ้เขาตลอดแสดงว่าการทำแต่ละครั้งของเราคือนับหนึ่งตลอดเลยมันไม่ได้ว่าชนะแล้วชนะเลยเออชนะแล้วนะวันหลังเราชนะได้ตลอดเลยไม่ไม่เขาก็ เมื่อวันแพ้วันนี้เ,เมื่อ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 เราแพ้ก็ดีเขาแพ้ก็ดีเราชนะก็ดีเราแพ้ก็ดีเนี่ยเขาจะวิวัฒนาการเหมือนสมมติว่าเราเข้าสมาธิได้ปุ๊บเดี๋ยวนี้วันห้านะปรับปรุงตัวเองแล้วว่าแม้วันนั้นนะ่ะเรากกนไอันนี้ไม่อยู่เดี๋ยวเราต้องวางแผนใหม่นะเขาก็จะปรับปรุงตัวมันเองว่าไม่ให้อันนี้เข้าหลอกสมาธิ ฉะนั้นวันหลังเราก็เข้าไม่ได้ละแสดงว่าเขาปรับแผนใหม่ละว,วันนั้นน่ะทำให้ทำให้มีช่องให้เราเนี่ยชนะเขาแต่วันหลังเขาก็อาจจะแก้ไขจุดบกพร่องของเขาเพื่อจะมาต่อต้านเราเราก็เข้าสมาธิไม่ได้เมื่อเราเข้าสมาธิไม่ได้เราก็แก้ไขของเราอีกต่างคนต่างสู้กันละครั้งเนี่ยงัดแผนกันมาสู้กันทุกครั้งเลยเหมือนกับต่างคนต่างวางแผนกัน วันนี้แพ้ไม่เป็นไรวันหลังจะชนะวันนี้ผัดกันแพ้ผัดชนะอยู่เลยเพราะเขาก็ปรับปรุงเราก็ปรับปรุงเขาก็ปรับปรุงจนในที่สุดนะเราจะสู้เขาไม่ค่อยได้นะส่วนมากจะสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการทําสมาธิของเราน้อยมากแต่เขากลับมากกว่าเราหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเราทําสมาธิของเราเนี่ยวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ยี่สิบสองชั่วโมงต่อวันหนึ่งเนี่ยปล่อยให้จิตเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยนะเหมือนก็ว่าเราปล่อยลิงให้ไปเนี่ยทั้งวันมาถึงตอนเย็นก็ไล่จับมันใหม่นะจับได้บ้างมาได้บ้างปล่อยมันไปก่อนการปล่อยลิงไปเนี่ยกับการจับลิงเนี่ย มันเป็นเวลาที่ไม่เท่าเทียมกันเราปล่อยไปทั้งย2่สิชั่วโมงไปไล่จับอีกสองชั่วโมงการไปมันมากกว่าการจับมันน้อยกว่ามันถึงว่าสู้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นไปครึ่งหนึ่งเราสู้ครึ่งหนึ่งก็ยังยังดีกว่าแต่นี่เราเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งเลยนะแล้วจะสู้ได้หรือมันจะเป็นที่มาของการฝึกสมาธิไม่ได้ผล ไม่ได้ผลอันนี้แหละจึงว่าการฝึกสมาธิของเรานั้นถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะอาศัยการอาศัยการฝึกนั้นแล้วทำให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยสมาธิที่เราได้นั้นก็ไม่ใช่ของเราอย่างที่อธิบายไปแล้ว อำนาจสมาธิทำให้จิตเรามั่นนั้นนะเป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่ในใจของคนเราทุกคนแต่วันไหนเข้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าสมาธิหายสมาธิเสื่อมสมาธิมีอยู่แต่เราเข้าไปไม่ได้ถูกกันสิ่งที่กันนะแข็งแกร่งกว่าเราเราก็เลยดันเขาไม่ไหวเราก็เลยเข้าไม่ได้เหมือนเราจะเข้าใต้ลมไม้นะแต่ในลมไม้นะั่นนะเขา เขามีคนกันให้เราไม่ให้เข้าเราก็เลยเข้าไม่ได้แบบนั้นนะการเราจะเข้าใช้คาแต่คนกันเนี่ยกันไว้ไม่ให้เข้าเราก็เลยเข้าไม่ได้แบบนั้นเหมือนเจ้าของบ้านเขากันไวน้น,นะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเข้ายากมากเพราะถูกกีดกันแต่เวลาออกเนี่ยง่ายปล่อยเลยเหมือนเขาจะไล่ส่งเราด้วยซ้ำ ตอนออกนะทาไมไม่กันไว้ล่ะเขาจะกันตอนเข้านะสังเกตด,ดูดิตอนเข้าเนี่ยเขากันเต็มที่นะแต่ตอนออกเราถีบส่งเหมือนกันเถอะไล่ส่งไปเลยเพราะเขาต้องการให้ออกอยู่แล้วนะไม่ให้อยากจะอยู่ตรงนั้นหรอกแสดงว่าสมาธิที่เราได้นั้นนหละไม่ใช่ของเราถ้าไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครเป็นของที่มีโดยธรรมชาติของเขา แต่เราเข้าไปอาศัยเหมือนกับเราเดินร้อนไปเนี่ยต้นไม้ตรงนั้นไม่ใช่ของเราแต่เราเข้าไปอาศัยใต้ร่มไม้แต่จะอาศัยอยู่ตรงนั้นนานๆก็ไม่ได้เพราะเราจะต้องเดินทางไปทั้งไก่ก็ต้องไปอยู่ซะหน่อยหนึ่งเวลาอยู่ซะหน่อยหนึ่งเขาก็ให้ร่มเย็นกับเราแต่เมื่อเราออกมาเราก็ร้อนเหมือนเดิม สังเกตไหมออกจากสมาธิมันก็ร้อนเหมือนเดิมคุมจิตไม่อยู่แหละแล้ววันหลังเราก็ทําใหม่ทาใหม่ทาแล้วทาําเล่าทําแบบเดิมเดิมนั่นแหละจนกิเลสเนี่ยมองหน้าคนที่ทําเนี่ยว่าโอ้ไอ้นี่เหลอจะมาทําสมาธิเรารู้แผนหมดแล้วหรือจะทํอยังไงเขาอ่านความรู้สึกเราตั้งแต่เรายังไม่ทําว่าจะทํำยังไงเหมือนข้าศึกรู้แผนเราอะ เราถึงทําไม่ได้หรอกสมาธิเสื่อมหรือวันหลังทําไม่ได้เขารู้เลยว่าอันนี้จะทํำยังไงอนั่งสมาธิอะไรก็ทําแบบเดิม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 จนเขารู้ว่าแผนเดิมเดิมเมื่อเราเมื่อเขารู้เราแผนเดิมเดิมเราลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งไม่พิกแผนแผนเลยอะไร เพราะเราสู้แบบเดิมๆนักปฏิบัติเคยไหมว่าทําสมาธิแบบเดิมเเดเดิมิมมตอนหลังทําไม่ได้ทําไปอย่างนั้นนหละแต่ไม่ได้ละไม่เข้าเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสเขารู้ว่าไอ้นี่ล่ะเหรอจะสู้เราสู้ยังไงก็แผนเดิมๆเนีเย่ยจนร,รู้ๆไว้แล้วจะสู้แบบไหนอ่านแผนเราไม่ได้หมดแล้วลบร้อยครั้ง แพ้เฉลยขังไม่มีชนะตกเพราะอะไรเพราะแผนเดิมๆสมมติว่าใครจะมาสู้เราแผนเดิมๆเ,เราอย่างไงก็สู้ไม่ได้คือลบแล้วเนี่ยไม่ชนะไม่เป็นไรถอยทับมาก่อนแล้วก็แก้แผนใหม่แล้วไปสู้ใหม่แล้วยังยังไม่ชนะเอ้าแก้แผนใหม่เออถ้าอย่างนี้เนี่ยข้าศึกยังอ่านความรู้สึกเรายากนะ อันนี้มันแพ้ก็จริงแต่ว่ามันจะมาสู้ข้างใหม่เนี่ยมันจะสู้ลูกไม้ไหนหนามันอุบายไหนหนาถ้าอย่างนี้ศัตรูก็กลัวเหมือนกันว่าถึงเราจะแพ้ก็จริงแต่เราก็แก้แผนใหม่ของเราว่าเมื่อลบครั้งก่อนนี่เราแพ้นนะตอนนี้เราจะมาปรับปรุงมันแพ้อย่างไรเนอะมันอย่างไรหนอะแล้วก็ไปสู้ใหม่ได้แผนใหม่ไปสู้ใหม่เรามีโอกาสชนะได้นะจากนี้เพราะเราเปลี่ยนแผน ข้าศึกก็ยังใจเราไม่ได้ว่าไอ้นี้มันจะมาแผนไหนเนี่ยครั้งก่อนมาแผนหนึ่งวันนั้นก็มาอีกแผนหนึ่งวันนี้ก็ไม่รู้จะแผนอันไหนถ้าอย่างนี้ข้าศึกประวันิพันพึงได้นะเกงขามได้ว่าการสู้กันเนี่สู้ไม่ได้ก็จริงแต่เขาเปลี่ยนแผนตลอดเราเปลี่ยนแผนไหมไม่เปลี่ยนจู่ย่างเดิมชนะไหมโยม เมื่อไหร่ก็นั่งแบบเดิมเดิมๆชนะไหมนั่งมาสิบกว่าปีแล้วนะั้นยังไม่ได้ชนะอะไรเลย้าเขาอ่านแผนทอ้หมดแล้วอะ่ะไอ้นี่แล้วเหรอเดี๋ยวนั่งสงมาธิขาวขวาท่าขวาซ้ายมือขวาซ้ายเอออย่างเดิมมั้เนี่ยจางกว่าไปได้น่ยสมาธิเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะแผนเดิมเออแผนเดิมเนี่ยสู้ได้แค่แรกเท่านั้นแหละตอนหลังๆัต้องเปลี่ยนแผนสิ เปลี่ยนไปเล,เปลื่อยเป็นไปเรยสิให้เขารู้ทำไมอ่ะทำอย่างนั้นไหมล่ะไม่ทำโอ้เมื่อไหร่จะชนะเนาะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแผนกอะไรก็ตามสมาธินั้นนะเชื่อไหมไม่ใช่ของเราทำไมไม่เป็นอย่างนั้น เป็นอำนาจธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราไปอาศัยอย่างที่เคยบอกสมมติเราเปลี่ยนแผนเอาเข้าสมาธิได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเลยสมมตินะเอาวันละเราเปลี่ยนแผนว่าแผนนี้วันนี้ก็เป็นแผนหนึ่งอ๋อเข้าสมาธิได้แหละวันพรุ่งนี้มาอีกแผนหนึ่งเอาเข้าสมาธิได้เศร้าสมาธิได้แทบแทบทุกวันเลยทําทุกครั้งได้แทบจะได้ทุกครั้งเลย ถึงจะได้ทุกครั้งก็ตามแต่ก็รู้เถอะว่าสมาธินั้นไม่ใช่ของเราเอา้าไม่ใช่ของเราจะของใครอะ่ะของที่มันมีอยู่ในธรรมชาติแต่เราไปอาศัยตอนอาศัยนั่นแหละทำให้เรามีความสงบระงับก็จริงแต่ยังไงก็ไม่ใช่ของเราเอา้าวทำไมพูดอย่างนั้นอะ่ะ พูดอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งบางการเราจะเห็นได้ว่าสมาธินั้นไม่ใช่ของเราจริงๆเอาละการไหนล่ะที่เราบอกว่าอาทำไมต,ต้องมาลงความเห็นว่าสมาธิไม่ใช่ของเราตรงที่ว่าเวลาเราออกจากสมาธิมาเนี่ยทาไมไม่สมาธิไม่มากับเราอ่ะสังเกตไหม เวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยเราอยู่มาจิตธรรมดาเนี่ยสมาธิต้องมาหาเราามามามา,มากับเราแล้วก็ช่วยเราสิเพื่อไม่ให้เรามีอารมณ์อารมณ์อารมณ์ต่างๆไม่รุมล้อมเราไม่รุมเรา้าเราสังเกตี่ว่าเวลาเราออกสมาธิสมาธิต้องออกตามเรามาเออออกพร้อมกับเรามาแล้วก็มากับเราแล้วก็ไปอยู่กับเราเป็นอย่างนั้นไหม ไม่เป็นเวลาเราออกจากสมาธิมานะสมาธิไม่ออกตามนะสมาธิที่เราเข้าไปในในสมาธิเนี่ยเออสมาธินี้เย็นแต่เวลาออกมาสมาธิเนี่ยสมาธิไม่ได้ตามเราออกมาเลยสมาธิจะบางลงบางลงบางลง,ลง,ลงสุดท้ายไม่มีเลยสมาธิหมดเลยเขาไม่ออกมาตรงนี้แหละ เราถึงได้ว่าสมาธินั้นไม่ใช่ของเราตรงนี้ทำให้เราได้มองเห็นว่าสมาธินั้นไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะเราออกจากสมาธิแล้วสมาธินั้นไม่ได้ตามมาเรามาถ้าตามเรามาตลอดอยู่กับเราตลอดถ้าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยวันหลังก็ได้ตลอดเลยและอยู่ที่ไหนก็มีสมาธิจะเข้าก็นิ่งออกมาก็นิ่งเหมือนเดิม เออถ้าอย่างนี้เป็นของเรานาเป็นของเราเองแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเวลาเข้าสมาธิเนี่ยจิตนิ่งแต่ออกมาเนี่ยร้อนอีกแล้วเหมือนต้นไม้ที่เข้าไปในก็เข้าในในใต้ใต้ร่มเงาเนี่ยก็เย็นแต่ออกมาก็ร้อนเวลาเราออกจากต้นไม้มาทำไมต้นไม้ไม่ไม่ไม่ตามเรามาเรื่อยๆรล่ะและเงาที่เราอาศัยทำไมไม่ไม่ร่มตลอดเวลาล่ะ แสดงว่าเขาไม่ได้มากับเราทําไมล่ะเพราะเขาอยู่กับที่เขาเคลื่อนที่ไม่ได้แต่เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้มันก็เลยทําให้เราเคลื่อนที่ไปอื่นเขาก็อยู่ที่เดิมเลยเขาก็เลยไม่มาไม่มาแสดงว่าไม่ใช่ของเราเราเมื่อออกจากชายคานั้นแล้วออกจากล่มไม้นั้นแล้วเราต้องร้อนต่อไป แสดงว่าสมาธิเป็นของอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนตามเราเลยเราต่างหากเข้าก็ดีออกก็ดีเราเป็นผู้เคลื่อนที่เท่านั้นเหมือนเราร้อนเนี่ยหลบเข้าไปในห้องแอร์เนี่ยอ้าวเย็นแต่พเอเราออกจากห้องแอร์เนี่ยแอร์ตามเรามาไหมไม่ตามอำนาจของห้องแอร์นั้นก็เย็นเฉพาะในห้องนั้นแต่นอกห้องมาอำนาจมีไหมไม่มี เราจะบอกว่าห้องแอร์เป็นของเราได้ไหมเพราะเขาไม่ได้ตามเราไปทุกที่เพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับที่ทีนี้มันมีปัญหาว่าเราไม่สามารถจะอยู่ในสมาธิได้ตลอดการเพราะเรามีงานที่จะต้องไปแล้วก็จะต้องมีสถานที่อื่นๆที่เราจะต้องไปเราไม่สามารถจะอยู่ใต้ล่มไม้นั้นตลอดเวลาเรา,าเราอยู่เฉพาะบางการบางเวลา แล้วนอกนั้นเราจะต้องออกจากล่มไม้นั้นไปสู่ที่อื่นที่เราจะต้องไปอีกเยอะนั่นหมายถึงเราต้องร้อนต่อไปหรือแน่นอนแสดงว่าสมาธิเราทำได้นั้นเอามาเอามาใช้งานเอาเอาให้เราเย็นตลอดตลอดเวลาทุกที่นั้นไม่ได้เมื่อไม่ได้นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของธรรมชาติที่เราไปอาศัย แสดงว่าเราอาศัยชั่วขณะถ้าพ้นอำนาจของเขาเราก็ร้อนเหมือนเดิมอย่างนั้นหรือใช่ <c oughs> ใช่นะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีละ่ะเพราะสมาธินั้นสงบนิดเดียวชายขา,า,าหรือล่มไม้นั้นให้เราเย็นนิดเดียวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นเราก็ร้อนอีกแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงใหเจ็ดของใหจิตของเรานั้นเย็นตลอด ไม่ว่าเข้าสมาธิก็เย็นออกสมาธิมาก็เย็นเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบเราอยากได้อย่างนั้นน่ะมันจะมีไหม มันจะมีไหมธรรมชาติอย่างนั้นมีมีได้เวลาเราเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกจากสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบมีได้มีได้อย่างไรอยากไปอย่างนั้นไหมโยมเราอยากสงบทุกเวลา่ะ เข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบอยู่ตลอดเวลาคําว่าอารมณ์ไม่มีเลยอยากได้ไหมอยากได้ทําไงดีอ่ะทําไงดีอ่ะก็ต้องมาปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติให้ถูกแล้วเราจะได้ ไม่ใช่ว่าธรรมชาตินั้นไม่มีนะมีแต่เราจะเราจะรู้จักตรงนั้นได้อย่างไรเราต้องรู้จักได้สิรู้จักอย่างไงก็นี่ไงฟังธรรมนี่ไงเราก็มาฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้วิธีนั้นคนที่รู้วิธีนั้นก็จะแสดงธรรมให้ฟังเราก็จะรู้จักวิธีนั้นว่า ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะได้ทาได้สมบัตินั้นออกมาโดยการนําคําสอนนั้นไปปฏิบัต,บติการฟังธรรมฉะนั้นการที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายนะ่ยท่านสามารถท่านจะเย็นตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนจิตของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะท่านมีอํานาจแล้ว ไม่อาศัยชขา,ขายคาใครอีกแล้วไม่อาศัยใต้ร่มเงาเขาใครอีกแล้วนะเป็นสมาธิตลอดเวลาเราเนี่ยเข้าสมาธินิ่งเนี่ยออกมาก็ไม่นิ่งแล้วยิ่งสมาธิที่เราเคยนิ่งนั้นเข้าไม่ได้โอ้รอนตลอดเลยอย่างนี้อันนั้นก็ยิ่งเล็วร้ายไปใหญ่เลยแล้วสมาธิแต่ละวันแต่ละครั้งที่เรานั่งนั้นเหมือนนับหนึ่งอยู่เสมอ วันนี้เข้าได้วันหน้ายังไม่แน่จะเข้าได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ปรับแผนเปลี่ยนแผนการรบเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสู้แบบหน้าเดิมๆจนเขานี่รู้เราหมดเลยว่าจะสู้ยังไงมานั่งสมาธิร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งเลยเพราะว่าเขารู้ว่าไอ้น,นี่เหรอจะมาสู้กับเรารู้แล้วแผนการสู้นี่นเดิมๆหน้าเดิมๆสู้ไม่ได้รบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้ง นะแล้วเราก็มาชนะไม่ได้ที่อย่างนี้นะไม่เปลี่ยนแผนเลยเราต้องเปลี่ยนแผนการลบใหม่นะทุกครั้งเนี่ยเราลบไปวิเคราะห์ไปลบไปวิเคราะห์ไปว่าทำไมเราไม่ชนะทำไมเราแพ้เพราะอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแผนจนข่าศึกเนี่ยไม่ทราบแผนเราเลยว่าจะสู้แต่ละครั้งสู้แผนไหน นั่นคือชัยชนะเราจะเกิดขึ้นนะะน,นนักปฏิบัติเนี่ยสู้อย่างเดิมเดิมเนี่ยนั่งมาสิบกว่าปีแล้วยังไม่เป็นไหนเลยเนี่ยอยู่อย่างเนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเราก็แย่นะเราก็แย่ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอะไรทีนี้จะทํำยังไงกีดของเราจะสงบตลอดเวลาเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าสมาธิก็สงบแต่ออกสมาธิไม่ละไม่สงบแหละ แล้วสมาธิที่เราเคยได้นั้นวันหลังก็เข้าไม่ได้แล้วยิ่งไปใหญ่เลยถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีจะให้เราสงบทุกเวลาเข้าก็สงบออกสงบอยู่ธรรมดาก็สงบวันหนึ่งยี่สสี่ชั่วโมงสงบทั้งยีสบสี่เลยอยากรู้ไหมทำยังไงอืมอเดี๋ยวจะบอกให้เนาะ อยากรู้ก็จะบอกให้ไม่ห่วงความรู้นะคือเราต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ปัญญาเอาที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอนั่นใช้กำลังใช้แต่กำลังอย่างเดียวไม่ใช้ปัญญาเข้าไปร่วมเราก็ได้แต่แพเขาอยู่เลยก็ไม่กำลังได้ไงนั่งเอาสู้เข้าไปสู้เข้าไป จ็บปวดเขาเลยสู้กําลังอย่างเดียวปวดชาไปครึ่งตัวขาแทบจะแตกสู้อย่างเดียวสู้อย่างนั้นเขาเรียกว่าสู้ด้วยกําลังข่มเขาไว้ข้ามให้ได้ข้ามเวทนาให้ได้อย่างนี้นะคือเราทําได้สู้กําลังก,ก็เป็นของที่ต้องใช้อยู่ดีแต่ต้องใช้ปัญญาร่วมด้วยสิยสใช้แต่กําลังอย่างเดียวเนี่ยหรือว่ากําลังมากเกินไปกันปัญญามันน้อยเนี่ย สู้ไม่ได้หรอกนะสู้แต่กำลังเหมือนข้าศึกเราไปตีนะได้แต่เอากำลังอย่างเดียวไม่เอาปัญญาเข้าไปร่วมสงครามเนี่ยมันทั้งกำลังทั้งปัญญานะถึงจะได้ผลแล้วใช้ปัญญาใช้ยังไงอะ่ะอืมใช้ยังไงโยมคือเข้าใช้อย่างนี้ว่า การกระทําทั้งหมดเนี่ยเราต้องประเมินผลประมวลผลออกมานะทั้งประเมินทั้งประมวลว่าอ๋อที่เราจะเข้าสมาธิได้เนี่ยเราทํำยังไงดีอา้าวขาขวาขับขาซ้ายมือขวารับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ทําสมาธิตอนที่เราทําสมาธิเราทํำยังไงดีเราก็บอกตัวเองว่าเอาอย่าคิดนะถ้าคิดมวัวแต่คิดจิตจะไม่รวมอย่างนั้นใช่ไหม โดยเอาจิตพยายามสลัดความคิดอะไรก็แล้วสลัดประกอบไม่ให้ต้องคิดเวลานี้เราทําอย่างนั้นไหมล่ะเราก็ทําอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามัวแต่คิดจิตก็ไม่รวมตัวเป็นสมาธิสิคิดนอนคิดนี่คิดนู่งคิดนี่แต่ทีนี้เราพยายามเท่าไหร่จิตก็จะคิดอยู่เลยเราก็ต้องสู้กันใช่ไหมหนึ่งจิตจะคิดจิตหนึ่งก็ต้องเขี่ยออกไม่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 คิดไม่คิด เราก็สู้กันไปจิตก็จะเอาคิดเอาจะคิดโน่นคิดนี้เราก็ไม่ให้มันไปคิดในที่สุดเนี่ยใครดีใครอยู่ใครแรงใครนั้นคนนั้นก็ชนะบางครั้งเราเราเข้มงวดมากจิตก็เริ่มรวมเป็นสมาธิอ่าแสดงว่าจิตสู้เราไม่ได้วันนั้นเราแข็งแกร่งกว่า วันไหนจิตเราแข็งแกร่งกว่าออวันไหนกำลังเราเราแข็งแกร่งกว่าเราก็ทำสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิวันไหนเราไม่แข็งเขาแข็งแรงกว่าเราแพ้วันนั้นเข้าสมาธิไม่ได้สังเกตไหมทุกครั้งที่เราลบลากับจิตเนี่ยลบลากับอารมณ์ของจิตเพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ให้มีอารมณ์ เมื่อให้จิตเนี่ยไม่มีอารมณ์จิตก็จะรวมตัวเป็นสมาธิแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเราก็เข้าสมาธิได้แต่เวลาออกสมาธิปุ๊บเนี่ยสมาธิเนี่ยมันมีคำว่าเข้าและออกนะเข้าและออกแล้วเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเราต้องต่อสู้เวลาออกเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยมันออกคนเองเลย น,นจะนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวก็ออกละ่ะเหมือนกับง่ายๆออกง่ายๆเขาอยากจะให้เราออกแบบนั้นเนี่ยดูมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาออกมาปุ๊บเนี่ยเราคุมจิตไม่อยู่เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์แต่ละลำดับลาดับมาเพื่อประมวลผลว่าผลงานของเรานั้น ทำไปแล้วจะปรับปรุงตรงไหนแก้ไขอย่างไรใช่ไหมทนีนี้ตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยเราเห็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอยานนะเราเก็บรายละเอียดให้ลิบเลยว่าตอนเข้าเนี่ยสู้กับอารมณนะ์นะอารมณ์นู่นไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่นะเราสู้อารมณ์เหล่านั้นอ๋อมันสู้อย่างนี้เนาะถ้าสู้ได้วันไหนสู้ได้เนี่ยเราก็เข้าสมาธิไปวันไหนสู้ไม่ได้วันนั้นก็เข้าไม่ได้ เราเห็นสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นเอามาประมวลผลนะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้ววันหลังมาเนี่ยเอเราก็ปรับปรุงแก้ไขว่าทำไมเราจะต้องแก้ไขอย่างไรคือนักปฏิบัติต้องใส่ใจในการประมวลผล <c oughs> เพื่อจะทำอะไรให้ดีกว่านั้นที่มันบกพร่องจะแก้ไขเสีย แล้วเราสังเกตไหมว่าเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยออกง่ายๆเดี๋ยวก็ออกมาละเพราะว่าสมาธินี้มีเข้าและมีออกไม่มีใครเลยที่เข้าแล้วไม่ออกนะเข้าแล้วไม่ออกไม่มีมีเข้ามีออกซึ่งมันเป็นธรรมชาติเหมือนเราหายใจนะเข้าแล้วก็ออกถ้าวันไหนไม่เข้าไม่ออกวันนั้นก็ตายพอดีนะนะ <c oughs> อันนี้จิตเราก็เหมือนกันเข้าสมาธิเนี่ยมีเข้าแล้วก็มีออกเมื่อออกมาแล้วเนี่ยทำไมเราจิตเราคุมไม่อยู่เราเคยคิดไหมว่าทำไมคุมไม่อยู่ถ้าเรามองเห็นก็เพราะว่าที่เราคุมไม่อยู่เพราะสมาธิเราไม่ได้มาไม,ไ,ไม่ได้ออกมาช่วยเรา สมาธิไม่สามารถจะออกมาช่วยเราได้เมื่อเราออกจากห้องแอร์มาเนี่ยออกจากร่มไม้มาเนี่ยทำไมเราร้อนอีกละ่ะเพราะว่าเงาก็ดีเงาต้นไม้ก็ดีห้องแอร์ก็ดีไม่สามารถจะออกมากับเราได้เราก็เลยรับเต็มๆกับความร้อนอันนั้นเขาเองก็มีอำนาจอยู่แค่นั้นเอง ต้นไม้ก็มีอํานาจความเย็นอยู่ในร่มนั่นเองห้องแอร์ก็มีอํานาจเฉพาะในห้องนั่นเองเขาจะไม่มีอํานาจทั่วไปในทุกที่ทุกทางได้เราก็เลยว่าออกจากสมาธิมาก็ถูกอํานาจของกิเลสเนี่ยลุมล่มเลาอารมณ์เราลุล่มเลาทําให้เราเนี่ยรุ่มร้อนเหมือนเดิมคุมจิตไม่อยู่อีกแล้วคุมได้เฉพาะเข้าสมาธิออกมาคุมไม่อยู่ เราก็เห็นลำดับของการทำของเราตลอดแล้วการกระทำของเราอาการต่างๆเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อหาทางแก้ไขอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทำอย่างเดียวตะพุดตะพืดตะพือไปไม่มีปัญญาเข้าวิเคราะห์ไม่ได้ทีนี้เมื่อเราเออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นมาอีกแล้ว ความคิดมากมายประดังประเดเข้าไอีกทีครับแล้วรู้ไหมว่าตอนที่มีความคิดมากมายนั้นออกสมาธิมาน,นั้นมันมีอะไรเป็นตัวการนะเขาจะเก็บรายละเอียดหมดเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาเวลาเราออกสมาธิมาเป็นตัวมีตัวมีอะไรเป็นตัวการทำให้เราเกิดมีอารมณ์มีอะไรยม มีอะไรเป็นตัวการไม่รู้แสดงไม่มีเคาะเลยนะมีอยู่สามอย่างหนึ่งจิตเราสองตาเราสามอารมณ์สามอย่างนี้ทำให้เกิดการทำงานเกิดขึ้นอารมณ์ก็เลยมีหนึ่งจิต สองประตูประตูก็คือตาบางหูบางจมูกบ้างลิ้นบางกายบางใจบงมันมีหประตูนะสมก็คือรูปบางรสบางเสียงบางกลิ่นบ้างก็คืออารมณ์นั่นเองพูดง่ายๆมีเหตุปัจจัยอยู่สามอย่างทําให้เรามีอารมณ์ขึ้นมาพอจิตวิ่งไปทางตาไปหารูปอารมณ์เกิดขึ้นแล้วจิตวิ่งไปทางหูไปหาเสียงเกิดขึ้นแล้วจมูก หากินลิ้นไปหารถเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเหตุปัจจัยสามอย่างนี้เองทําให้เราเนี่ยออกจากสมาธิแล้วมีอารมณ์ทั้งวันเลยแล้วอารมณ์ทั้งวันของเรานั่นเนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้การทําสมาธิต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะการไปของจิตมันมากเกิน ไปทั้งวันแล้วก็คืนจะมาทําสมาธิเอาไม่อยู่สมาธิไม่รวมแล้วกลายเป็นว่าการทํางานของจิตเราที่ออกมานั้นเป็นผลเสียทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะทําสมาธิได้ดังเดิมอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งว่า, <c oughs> าทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าในการเป็นผู้มีสมาธิ ทีนี้เราก็มองว่าตอนเข้าสมาธิจิตเรานิ่งเนี่ยมีความสุขเราจะออกเราออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตเรามีความทุกข์แล้วเพราะมีเหตุปัจจัยสามอย่างถ้านักปฏิบัติหวังว่าเราจะเข้าสมาธิก็สงบออกจากสมาธิก็สงบตรงที่เข้าสมาธิไม่ต้องแก้เพราะดีอยู่แล้วเพราะไปเข้าไปแล้วสงบดีอยู่แล้ว แต่ทำยังไงที่เราจะออกมาเนี่ยมีความสงบนี้อันนี้ต้องแก้เพราะออกมาแล้วมันไม่สงบการไม่สงบของใจของเรานั้นมีสามประการก็คือจิตเราหนึ่งตาหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เห็นหนึ่งทำให้เราไม่สงบตรงนี้ต้องแก้แก้อย่างไรล่ะนี่เรา้องมาคุยกัน เวลาเราออกจากสมาธิมาอยู่ประจําวันของเราเนี่ยบางคนก็บอกปล่อยจิต,ตไปดนะูตามรู้ตามรู้มันไปเออไปเถอะไม่จบนะตามดูมันก็ไม่จบดูแล้วเฉยมันก็ไม่จบเห็นความเกิดดับมันก็ไม่จบมันก็ไปเขามนอยู่งั้นเนี่ยบรรดาในการที่เราเห็นต่างๆนานาเหล่านี้ก็ทําให้จิตเนคิดไม่ยอมหยุดอยู่ดีมันไม่มีการจบลงเลย แต่เราจะให้มีการจบลงให้ได้นี่คือเป้าหมายของเราว่าเราจะต้องทำให้การจบลงให้ได้อย่างนั้นถ้าไม่จบลงไม่ได้เราก็ไม่สงบแน่นอนครันสมาธิที่เราฝึกนั้นก็จะอยู่ได้แค่ไหนก็ไม่รู้และจะทำให้สมาธิที่เราทาได้นั้นเสื่อมไปซะเราจะเข้าไม่ได้ก็เพราะไอ้ความคิดนี่แหละไม่หยุด เพราะอะไรเพราะมันรั่วไหลตลอดเวลาแล้วก็จะมาทำสมาธิใหม่ไม่เข้าแล้วละ่ะปัญหามันก็จะทับซ้อนขึ้นมามากมายํำให้เราไม่เห็นทางที่จะออกจากปัญหาเหล่านี้ได้นักปฏิบัติก็เลยท้อแท้นะทำให้บั่นทอนจิตใจว่าเราเราเราคงจะไปไม่ได้ฝึกไปฝึกไปนี่ก็ท้อแท้ทำให้เราเนี่ยไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนดี ในที่สุดก็คิดว่าเราคงบัญญาน้อยวัาสนาบุญน้อยวัาสนาไม่มีที่จะทำได้แล้วก็เลิกลาไปคันจะเลิกไปอยู่าทางโลกหรือว่าอยู่ไปกับอารมณ์ต่างๆก็ทุกข์มากคันจะมาแก้ไขก็แก้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตนะจะออกไปก็ทุกข์กับความคิดมากมายจะมาปฏิบัติก็ทุกข์กับการทำยากเย็น ล้วนแต่มีอุปสรรคทั้งสิ้นนะอันนี้ก็นักปฏิบัติก็จะเจอปัญหานี้แต่ทุกอย่างมันมีทางออกนะมีทางออกของของปัญหาแต่ทางออกตรงนั้นจะอยู่ที่ไหนนั่นเองตรงนี้เราก็มาฟังธรรมกันนะเพื่อหาทางออกนั้นที่มาของการฟังธรรมก็คือตรงนี้ทีนี้เรามาดูซิว่าเวลาออกสังสมาธิมาจิตเราไม่สงบแล้ว เราจะให้สงบได้อย่างไรเราก็ต้องทำลายเหตุปัจจัยทั้งสามเนี่ยไม่มีนะไม่ให้มีถ้าขืนมีอยู่เราก็ทุกต่อไปความคิดของเราก็จะไม่จบสิน้นถ้าเราทำเหตุปัจจัยทั้งสามเนี่ยไม่ให้มีนั่นคือชัยชนะที่เราจะสงบทุกการเวลาได้ ก็จะเกิดขึ้นณนะอันนี้ก็คือว่าทุกคนจะต้องทำลายเหตุปัจจัยนี้ซะเหตุปัจจัยทั้งสามนี่คืออะไรก็คือว่าจิตเราหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งอารมณ์หนึ่งเขาทำงานร่วมกันเมื่อทำงานร่วมกันเป็นผัสสะผัสสะคือการกระทบ ระหว่างจิตเรากับอารมณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นผัสสะเกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิตกวิจารณความคิดมากมายเกิดขึ้นแน่นอนดะนี้เหตุปัจจัยสามอย่างนี้เราจะต้องทำลายถ้าเหตุเหตุปัจจัยทั้งสามนี่ถูกทำลายเราก็จะสงบได้ตลอดเวลาได้อย่างที่เราตั้งใจต้องการ ว่าทำยังไงจะเข้าสมาธิก็สงบอยู่ออกจากสมาธิแล้วก็สงบเราจะสงบทุกการเวลาก็จะเกิดขึ้นแก่เราด้วยวิธีนี้เข้าใจไหมทีนี้เรามาดูที่ว่าเวลาออกสมาธิมาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นเป็นทางผ่านของใจตรงนี้ ทำยังไงจะให้ใจไม่ผ่านนะ่ะอืมเพราะใจผ่านไปเมื่อใดเนี่ยก็ไปหาอารมณ์ทุกครั้งเหมือนกับบ้านเราเนี่ยมีประตูอยู่หกบานทำยังไงจะให้ประตูเหล่านี้เนี่ยไม่ให้เป็นทางผ่านของจิตนะ่ะเราจะแก้ไขตรงไหนแก้ไขที่ประตูไหมหรือไปแก้ไขที่อารมณ์ไหม บางคนคิดว่าอารมณ์นั่นแนละยเข้ามาประทังประตูแล้วก็มาหาจิตหลายคนพูดว่านั่งสมาธิมีแต่อารมณ์เข้ามาเข้ามาเข้ามาหรือบางครั้งบางคนบอกว่าไปที่ไหนก็มีแต่อารมณ์เข้ามาหาจิตอยู่เลยทำให้จิตเราไม่สงบเราพูดกลับด้านนะเราพูดกลับด้าน ทำไมพูดกับด้านนะเราคิดดูซิว่าอารมณ์เข้ามาหาจิตหรือจิตเราไปหาอารมณ์อืมกันแน่อ่าอ่าว่าไงโยมจิตไปหาอารมณ์หรือว่าอารมณ์มาหาจิตถูกต้องคนโดยมากเนี่ยจะพูดว่าอารมณ์มาหาจิตจิตเราอยู่เฉยๆแล้วอารมณ์เข้ามาเข้ามาอยู่เรื่อยๆ พูดอย่างนี้เนะี่ยพูดเห็นแก่ตัวทำไมพูดเห็นแก่ตัวพูดเข้าข้างเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองไม่ผิดนี่ยมันไปนโทษที่อารมณ์ว่าผิดความจริงแล้วเนี่ยอารมณ์ไม่ได้มาหาจิตเลยจิตต่างหากไปหาอารมณ์แล้วก็ตาหูเป็นแค่ประตู เราต้องดูตัวละครเหล่านี้สิว่าที่มันมีอารมณ์ไม่หยุดทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันมีอยู่สามตัวจิตเรากับประตูแล้วก็อารมณ์เพราะมันจะผ่านไปผ่านมาต้องผ่านประตูทุกครั้งทีงนี้อารมณ์ก็ไม่ได้มาหาจิตประตูมันก็มีอยู่อย่างเดิมนั่นแนะแต่ตัวการที่สุดคือจิตเราต่างหากวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนี่คือปัญหาตัวที่แท้จริงก็คือ จิตเรามีปัญหาตาหูไม่มีปัญหาหรอกเขามีของเขาก็ช่างเถิดเหมือนบ้านของเราเนี่ยมีประตูหกบานก็มีเพอประตูน่ะแล้วข้างนอกประตูนั้นมีแต่อารมณ์ก็มีไปเหิดแต่ถ้าจิตนั้นไม่ออกปัญหามันก็จะจบแต่ถ้าจิตออกปัญหามันก็ไม่จบดังนั้นปัญหาอยู่ที่จิตดวงเดียวที่เป็นตัวการนะ นี่เราได้แล้วเนี่ยสามอย่างเนี่ยสามอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยได้ไหมละ่ะเราจะทำลายเหตุปัจจัยสามอย่างนี้ว่าไม่ให้มีก็คือจิตเราหนึ่งตาหูหนึ่งอารมณ์หนึ่งแต่เรามาดูแลสามอย่างเนี่ยตัดไปสองละอารมณ์ไม่เป็นไรไม่ต้องแก้ตาหูไม่ต้องแก้ได้คนร้ายมาแล้วคือจิตเรา คนนี้ต้องแก่คัดสามเนี่ยคัดมีสามเนี่ยคัดออกสองเหลือหนึ่งเจ้าปัญหาอยู่ที่ตัวที่หนึ่งนี้คือจิตเราเราก็บอกว่าจับจิตมาสอบถามดูว่าเอา้าทำไมเจ้าถึงได้ไปนักหนาเล่าจิตจิตทำไมเจ้าถึงไปทุกๆกวันจิตก็บอกว่าก็อยากไปนี่ ทำไมเจ้าถึงไปไป,ไปแล้วไปอีกละ่ะก็ไปแล้วก็ติดใจก็อยากจะไปเลยเข้าใจไหมจิตก็บอกว่าที่เขาไปนะเพราะอะไรเพราะเขาอยากไปไปแล้วก็อยากไปไปแล้วก็อยากไปไปแล้วมันสนุกนะ่ะมันก็เลยอยากไปอยากไปจนที่ว่าจนเป็นความเคยชินจนที่เป็นกระแสเลยทั้งอยากไปทั้งไม่อยากไปมันก็ไปเข้ามาเลยทันี้ กายว่าไอ้ไปนั่นแหะเป็นแรงขับซะแล้วเป็นกระแสน้ำอันใหญ่ซะแล้วที <c oughs> นี้เรามาดูซิว่าไอ้จิตที่อยากไปนั่นแหะเราจะทำลายอะไรมันเราจะแก้ไขอย่างไรมันเราต้องฆ่าจิตเลยหรือ ฆ่าจิตไหมจิตมันฆ่าได้ไหมล่ะฆ่าไม่ได้อะไรจะไปฆ่ามันได้ล่ะจิตจะเอาอาวุธอะไรไปฆ่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสภาวะที่จะให้ฆ่าอะไรเหมือนใครเอามีดมาเนี่ยจะมาฆ่าน้ำเนี่ยจะฆ่าไงฟันน้ำเหรอ ฟนน้ำให้แหลกไปเลยเลยน,ะน้ำตายไหมหรือใครจะมาฆ่าอากาศเนี่ยฆ่าลมเนี่ยเอามีดเอาไฟเอามาเผาเอารมณ์เนี้ยให้มันตายตายไหมมันตายให้ไม่ได้จิตไม่ตายเลยต่อให้เราตายไปเผาในกองกฟืนกองไฟเนี่ยจิตก็ไม่ตายเพราะมันไม่ไม่สามารถจะไม่ได้มันไม่สามารถจะเผาด้วยไฟไหลด้วยน้ําได้นะ ไม่มีทางจิตมันจะฆ่าอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นความว่างเป็นความเป็นธาตุรู้นใครจะฆ่ามันได้ล่ะเราก็ไม่ต้องฆ่าจิตรอกฆ่าไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องฆ่าแต่ฆ่าอะไรมันฆ่าความอยากมันเข้าใจไหมแสดงว่าจิตกับความอยากนั้นเป็นอย่างเดียวกันไหมไม่ใช่ สมมุติว่าผู้ร้ายเนี่ยกับความคนร้ายกับความเป็นผู้ร้ายเนี่ยอันเดียวกันไหมคือตอนนี้เนี่ยเราจับผู้ร้ายมาเนี่ยเราไม่ต้องฆ่าผู้ร้ายให้ตายหรอกแต่ฆ่าความเป็นผู้ร้ายมันที่มันมีในใจนะออกซะหมายความว่างานนี้เนี่ยเราจะให้ผู้ร้ายเนี่ยเป็นคนดีเราจะหาผู้ดีในคนร้ายเนะี่ยเราทำไงดี เราก็ทำลายความผู้ลายมันออกจากใจมันซะได้คนนี้ก็เป็นคนดีได้โจรคนนี้ถ้าเราทำลายความเป็นโจรมันซะมันก็กลายเป็นเป็นผู้ไม่ใช่โจรเข้าใจไหมแสดงว่าความเป็นโจรมันกับตัวมันเองเนี่ยอันเดียวกันไหมล่ะไม่ใช่แต่มันอยู่ด้วยกันอะจิตเราก็เหมือนกันจิตกับความอยากของจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันก็มีหรือปัญหา แต่เราไม่ต้องฆ่าจิตแต่ฆ่าความอยากมันซะเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดว่าจิตนั้นถูกทำลายความอยากออกจากจิตแล้วจิตก็ไม่อยากไปเมื่อไม่อยากไปมันก็ไม่ไปเมื่อมันไม่ไปจิตก็นิ่งเมื่อไม่มันนิ่งสมาธิเราก็เกิดเมื่อเกิดปัญหาก็จะจบนี่คือคนที่เขาใช้ปัญญาเข้ามาแก้ เข้าใจไหมอยู่ๆจะมานั่งสมาธิสู้ทุกวันทุกวันสู้มาสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องมีการวิเคราะห์ต้องประมวลผลประเมินผลแล้วก็แก้ไขไปตามถ้าอย่างนี้กิเลสกลัวนะถ้าสู้แบบนี้เนะี่ยเล่นเล่นคนสู้นี้วิเคราะห์ตลอดเลยโอ้โหวิเคราะห์ตลอดเลยว่าสถานก,การณ์ต้องแก้ไขยังไงยังไงอย่างนี้รบร้อยครั้ง ไม่ต้องหนึงร้อยหรอกชนะครั้งเดียวก็ชนะเพราะอะไรเพราะการลบมีระบบมีแผนการมีการปรับปรงุงมีการวัดวิวัฒนาการมีการแก้ไขจุดที่บกพร่องตลอดจะหาทางชนะให้ได้อันนี้เราได้แล้วได้ความแล้วว่าจิตของเราตัวปัญหาที่สุดแล้วก็จิตเรานั้นนะ่ะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความอยากของจิต เราจะทำยไงให้ความอยากของจิตนั้นหมดไป <_ an S 1> นั่นคือเราต้องรู้ตัวไปว่าความอยากของจิตนั้นเราไม่ต้องฆ่าจิตแต่ฆ่าความอยากของจิตเพราะจิตฆ่าไม่ตาอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้ความอยากของจิตนั้น <_ an S 2> <_ an> ให้มันหมดไปแล้วมันถึงจะการไปมันถึงจะไม่ไปเหมือนรถหมดน้ำมันแล้วมันถึงจะไม่วิ่ง ถ้ามันมีน้ำมันอยู่มันก็วิ่งอยู่เหมือนตะเกียงเนี่ยมีน้ำมันอยู่มันก็ติดอยู่แต่ถ้ามันหมดน้ำมันเดี๋ยวมันก็ดับฉะนั้นน้ำมันนั้นะคืออาหารของมันเราจะทำยังไงให้ให้อาหารด้วยความอยากของจิตนั้นหมดไปนั่นคือจะต้องเรียนรู้ต่อไปรู้ไหมว่าทำยังไงความอยากของจิตนั้นจะหมดไปทาไงโยม เราต้องมาดูคำสอนพระเจ้าว่าท่านกล่าวถึงความอยากของจิตนั้นว่าคือตัณหานะตัณหาคือความอยากความอยากนั้นเป็นตัณหานะตัณหาคือความอยากของจิตนั้นจะต้องทําลายตัณหานั้นเสียเมื่อตัณหานั้นสิ้นทุกข์ก็สิ้นนะท่านจึงว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ ตัณหากับความอยากของจิตอันเดียวกันนะนะอันเดียวกันเมื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยความอยากของจิตนั้นผู้เจ้ากล่าวว่าอย่างไรดับได้อย่างไรเราก็มาคุยกันนะมาทำความเข้าใจกันนี่แหละที่ว่าเป็นที่มาของการฟังธรรมเลยแล้วฟังธรรมเราจะรู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้ แล้วเราสามารถที่จะนําความรู้นั้นไปสู่การพัฒนาแล้วก็ไปการต่อสู้กับข่าศึกแล้วก็ชัยชนะเกิดขึ้นด้วยความรู้เหล่านั้นคือประการณ์ของคนแต่ละคนที่ผ่านพบมาเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าสื่อเพาะกันมาตลอดแล้วก็มาแสดงออกให้ให้คนต่อไปที่ยังไม่รู้ให้ไม,ไม่ไม่รู้เนี่ยไม่สู้ไม่ได้เนี่ยมันสู้ได้นะก็จะได้พ้นทุกข์กันไปทั้งหมด ตอนนี้ความอยากของจิตเนี่ยผู้เจ้ากล่าวว่าในบรรดาความอยากของจิตทั้งหมดที่มันไปเนี่ยมันอยากไปเนี่ยมาจากฉันทราคะมาจากคำนี้คำเดียวฉันทราคะทุกทั้งหมดเนี่ยเกิดแต่อุปธิหรือฉันทราคะตัวฉันทราคะตัวนี้เนี่ยทำให้ความอยากของจิตนั้น งอกงามตลอดเวลาฉันทราคะคืออะไรนะชันทราคะนี่คืออะไรฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีนะแปลออกมาแล้วคือฉันทราคะนคำสองคำนี้ร่วมกันแปลว่าพอใจและยินดี คือคือทุกอย่างต้องมีที่มาหมดเลยนะแม้แต่ความอยากของจิตที่มันอยากไปเนี่ยมันต้องมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุทุกอย่างเกิดแต่เหตุหมดเลยที่เราเได้ยินว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนั่นเองเราต้องค้นหาสาเหตุเสมอว่ามันต้องมีเหตุดยูอยู่ความอยากนี้จะเกิดขึ้นเองเนี่ยหรือเกิดโดยที่ไม่มีเหตุนั้นเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้เนียเป็นไปไม่ได้ เราจึงค้นหาเหตุของของความอยากนั้นว่ามาจากสาเหตุไหนเขาเรียกว่าค้นหาสม,มูฐานค้นหาเหตุ เราจะเด้รู้เราเรารู้เลยว่าพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงกล่าวหรือว่าทุกทั้งหลายนั่นแหละตัณหาทั้งหมดเกิดจากฉันทราคะฉันทราคะแปลว่าพอใจและยินดีพอใจและยินดีอะไรทำให้ความอยากนั้นเกิดขึ้นพอใจและยินดีในร่างกายนี้ ทุกคนเนี่ยจะสาวไปเนี่ยสาวไปเนี่ยพอใจร่างกายนี้ว่าเป็นเราเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยยินดีและพอใจตัวเองนั่นเองตัวเองในที่นี้ก็คือร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเราพอใจนักหนายินดีในตรงนี้พอใจและยินดีในนี้ ฉะนั้นเราค้นไปค้นมาเนี่ยความพอใจยินดีในโลกนี้เนี่ยเกิดจากอัตภาพนี้มาจากอัตภาพนี้เป็นเหตุเราเชื่อไหมลองลองถามตัวเองซิว่าในโลกนี้เรารักอะไรที่ที่รักที่สุดเรารักใครมากที่สุดในโลกเราพอใจอะไรที่สุดในโลกลองค้นหาคำตอบซิ ต้องถามตัวเองด้วยว่าเรารักอะไรมากที่สุดในโลกเข้าใจไหมนะรู้ไหมว่าเรารักอะไรรักอะไรมากที่สุดในโลกตอบได้ยังรักตัวเองตัวของเราเองเนี่ยเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกพระเจ้าท่านก็กล่าวอย่างนั้นว่า อะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีจริงไหมเรารักตัวเองมากไหมบางครั้งเรามองว่าเอ๊ะญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยเขาก็รักกันนะเขายังว่าเลยว่ารักยิ่งกว่าชีวิตก็ยังมีอันนั้นถ้าจะจีบกันมั้งนะได้พูดอย่างนั้นนะ ตอนที่จี๋เพินก็พูดอย่างนั้นเนี่รักยักรักยิ่งกว่าชีวิตแต่เราดูเพินเินเนี่ยเราก็ยังดูไม่ออกนะแต่ถ้าเราดูลึกๆเนี่ยเราจะดูรู้เลยว่ารักตัวเองมากที่สุดถึงบางครั้งเราจะบอกว่าหญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยรักเขาหรือว่ารักเรามากที่สุด รักเขาเพื่อใครรักเขาน่ะเพื่อใครอ่ะรักเขาเพื่อเพื่อเราไม่ใช่หรือแสดงว่ารักเราจึงเอาเขามาอย่างนั้นไหมถ้าเราไม่รักเราจะเ,าเขามาทำอะไรอะ่ะนะเอาเขามาก็เพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขแสดงว่าเรารักเรา จึงได้เอาเขามาฉะนั้นใครรักใครมากที่สุดล่ะเรารักตัวเองเมื่อรักแล้วเราก็เอาเขามามาเพื่อให้เรามีความสุขแสดงว่าเรารักเรามากจึงได้เอาเขามาแสดงว่ารักเขานั้นเป็นหลองรักเรามากกว่าใช่ไหมนะ ถ้าเราดูเพลินดูไม่ออกเรื่องนี้เรารู้แต่ว่ารักเขารักเขาเนี่ยรักเราไม่รู้สึกนะเพราะธรรมชาติเขาจะปิดบังไว้ไม่ให้ความรู้สึกเนี่ยโผล่มาให้เราเห็นเราดูเพลินเหมือนว่ารักคนอื่นนันมากกว่าตนรักลูกก็ดีรักภรรยาสามีก็ดีเนี่ยเหมือนจะรักมากแต่ที่ไหนได้รักตัวเองมากที่สุดนะรักเราจึงเอาเขามารักเขาเพื่อ เราแสดงว่ารักเรามากกว่าความรักอันนี้แนี่ททำให้จิตของเราเนั้นเกิดความอยากจะไปเราค้นหาความอยากของจิตว่าที่บอกว่าเราไม่ต้องฆ่าจิตหรอกฆ่าความอยากของจิตเราก็เลยค้นว่าความอยากของจิตที่มันมีเนี่ยมันมาจากเหตุอะไรอะไรเป็นสาเหตุ มาจากความรักความพอใจความรักความพอใจนี่มาจากอะไรเพราะมัรักอะไรพอใจอะไรรักตัวเองมากที่สุดแสดงว่าเราเกิดมาเราได้ร่างกายนี้เรารักมันมากที่สุดเมื่อความรักอันนั้นเกิดขึ้นมากที่สุดจึงทำให้ความอยากของจิตนี้มากที่สุดตาม ความอยากของจิตที่มีว่าที่ว่านี้มาจากสมุฐานนี้ที่เดียวเท่านั้นเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นถ้าใครจะทำให้ความอยากของจิตนั้นหมดไปเราต้องทำลายความรักนั้นให้หมดไปเดี๋ยวความอยากก็จะหมดไปเองเข้าใจไหมคนที่วิเคราะห์อย่างนี้เขาเรียกว่า ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้กําลังอย่างเดียวการที่จะต่อสู้กับข้าศึกต้องวิเคราะห์ข้าศึกให้ออกเราต้องใช้ปัญญาสู้กับการทำสมาธิถ้าเราจะใช้กํำลังสู้เพื่อการทำสมาธิอย่างเดียวก็ทำมทัดได้เยอะแยะแล้วชนะเขาหรือเปล่าล่ะจนเขารู้เลยว่าคนที่สู้เนี่ยวางแผนมายังไงเขารู้แผนเราหมดแล้ว แต่ถ้าเราวิเคราะห์อย่างนี้นะข้าศึกกลัวทันทีเลยนะอันนี้เอาจริงอันนี้วิเคราะห์หมดเลยทุกกระเบียดเดียวเขาจะประวันเราเลยว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยไม่รู้จะสู้เราได้ไหมนี่เขาเรียกว่าการสู้รบกับกิเลสเนี่ยสู้ด้วยการใช้ปัญญาไม่ใช่แค่กําลังทั้งกําลังทั้งปัญญานะสู้ด้วยกันนั่นแหละยแต่ว่าใช้กําลังอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีปัญญาเข้าไปวิเคราะห์นะถ้าอย่างนั้นคนไหนที่ออกจากสมาธิแล้วจิตนั้นไม่ไปไม่ไปข้างนอกแล้วเนี่ยหมดความไปและหมดความอยากแล้วเนี่ยมีทางเดียวคือทำลายความรักในตนซะความรักนั้นเป็นพิษเป็นปัญหาเป็นตันหานั่นเองแต่เป็นปัญหาด้วยถ้าดังนั้นคนทุกคนเนี่ย ที่รักตัวเองเนี่ยความรักอันนี้เป็นสาเหตุทำให้จิตนั้นอยากจะไปความอยากนั้นที่บอกว่าจิตทำไมต้องไปไปทั้งวันไปทั้งวันทำไมมันคี้ทั้งวันเนี่ยมันไปเนี่ยเพราะมันอยากไปแล้วก็ความอยากนั้นมาจากฉันตลาคะคือความรักในตัวเองเนี่เองเป็นเหตุ หมายถึงถ้าอย่างนี้เราเ็าเรียกว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราต้องค้นหาสาเหตุมันถ้าเราจะดับทุกข์มีทางเดียวก็คือทำยังไงให้เราเนี่ยไม่รักตัวเองซะไม่รักเป็นยังไงให้เบื่อให้ได้ให้เบื่อตัวเองซะเปลี่ยนความรักนี้มาเป็นความเบื่อหน่ายซะตัณหาตรงน,นั้นหรือความอยากของจิตก็จะเหือดแห้งลงไปเองเหือดแห้งลงไปเอง,เห,อหง,ง,เ,องเหือดแห้งไปเอง ในที่สุดเราเบื่อตัวเองมากที่สุดความอยากของจิตก็หมดเลยไม่มีไปแล้วอย่างนี้แหละนี่คือการแก้ด้วยปัญญาเราวิเคราะห์อย่างนี้เลยเคยวิเคราะห์อย่างนี้ไหมไม่เคยเออไม่น่าทึงไม่รู้ไทำไม่ได้จิตไปทั้งวันนะอยากให้จิตอยู่ต้องทำอย่างนี้นะ ต้องวิเคราะห์อย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องสู้ด้วยปัญญานะสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าสู้ด้วยกําลังอย่างเดียวทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยที่บอกว่ารักตัวเองมากที่สุดเนี่ยจิตมันเคยเห็นตัวเองหรือยังละ่ะที่มันรักนะมันเคยเห็นตัวเองไหมมันรักตัวเองนะ มันเคยเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยตาเห็นยังไงอะ่ะก็เราส่องกระจกดูทุกวันก็เห็นตัวเองอยู่แล้วส่องกระจกตัวเองเนี่ย,เ,เ,ยเบื่อตัวเองไหมล่ะไม่เบื่อหรอกอ่าส่องทั้งวันเลยนะส่องดูเลยเพราะอะไรเพราะเรารักมันส่องดูว่า จะสวยจะงามยังไงก็ส่องดูไปเรื่อยๆส่องดูอยู่เลยเพราะเรารักแต่งหน้าทาแป้งอะไรว่าไปพยายามจะให้งามให้รักเพราะเรารักมันทนุถนอมจะเอาอะไรมาก็ขาก็เอกมาใส่ตัวเองหมด,ดเลยเลี้ยงดูมันให้มันอยู่ให้มันยืดยงคงกระพะคงคงคงยืนยงคงอยู่ได้นานต่อไปแบบนั้นเพ,เพราะอะไรเพราะเรารักตัวเอง ดังนั้นเราเห็นด้วยตาเนี่ยกิเลสไม่กลัวเพราะอะไรเพราะตาของเราเนี่ยหลอกเราอีกชั้นหนึ่งตาของเราทุกคนที่มีอยู่เนี่ยถึงเราจะส่องกระจกดูตัวเองยังไง่ายกว่าลักนะแล้วเราเห็นคนอื่นเนี่ยคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเราก็เห็นคนอื่นยังไงกว่าลักตัวเองอยู่ดีไม่ปร่งสังขารไม่ปรง่งนะได้แต่ปรงุง ไม่ปรงได้แต่ปรงุงทีนี้ว่าเราใช้ตานอกมองตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะอะไรเพราะตานอกที่เขาให้มาใช้เนี่ยมันเป็นตาที่เขายัางไงนะกว่าเขาจะให้เราใช้เนี่ยเขาผ่านการกันกองไว้แล้วว่า เจ้าเห็นด้วยตาของเจ้าเท่าไหร่เจ้าก็หนีข้าไม่พ้นหรอกหนีกิเลสไม่ได้หรอกเขาให้เรามาใช้เนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกกั่นกองไปแล้วว่าเราจะใช้ยังไงก็ไม่เห็นความจริงอันนี้หรอกนะก็เลยว่าทุกคนเห็นตาเนื้อเนี่ยเห็นตัวเองก็รักตัวเองอยู่ดยียังไงก็รักไม่ห่างไม่ไม่จางไม่ขายนะแต่ เราจะต้องเห็นด้วยตาในตานอกใช้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยมีตาสองตาคือตาหนึ่งก็คือตานอกก็คือตาเนื้อนี้แล้วก็มีตาอีกตาหนึ่งเขาเรียกว่าตาในรู้จักตาในไหมอืมตาในรู้จักไหมอ่าก็คือตาใจนั่นเอง ตาใจเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนตานอกเนี่ยมีขอบเขตมีเขตแดนเช่นว่าเรามองเห็นตรงนี้เราก็เห็นได้แค่เห็นนี่แหละตาเนื้อนี่นะสิ่งที่นอกเหนือจากทบริเวณนี้เราก็ไม่เห็นแล้วเขาเรียกว่ามีเขตแดนไงแต่ตาในาละ่ะมีเขตแดนไหมลองนึกถึงบ้านนี่ถึงไหมเห็นไหมเห็น นึกถึงคนอื่นที่อยู่ไกลๆได้เห็นไหมเห็นนึกถึงต่างประเทศเห็นไหมเห็นอ้าวมันไม่มีเขตนี่แล้วตอนนี้กลางคืนนนึกอย่างอื่นมืดไหมนึกถึงบ้านมืดไหมก็กลางคืนนะตอนนี้กลางคืนนึกมืดไหมไม่มืดสว่างโล่งเลยตอนที่หลับตาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วหลับตาเนี่ย ตาในมืดไหมไม่มืดเลยเห็นแต่ภาพบริษัพัดเต็มไปหมดเลยมันแจ้งไปหมดเลยนั่นคือตาในนะไม่มีเขตแดนไปได้ทุกทิศทุกทางนะนึกไปทางไหนได้หมดเลยแต่ตานอกเนี่ยเห็นแค่นี้แหละเห็นหน้ามือก็ไม่เห็นหลังมือนะเห็นฝ่ามือก็ไม่เห็นหลังมือเห็นหลังมือก็ไม่เห็นฝ่ามือ แต่ตานอกตา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 ในเนี่ยเห็นป็นหมดเลยนะทีนี้ว่ารู้แล้วไหมว่าคนเราทุกคนเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดนะรู้แล้วว่าความรักที่เรารักตัวเองนั้นนั่นแหละเป็นพิษเรารักตัวเองทำให้เราเนี่ยมีความอยากมากมาย ความอยากของจิตที่มากมายนั้นมาจากความรักของตัวเองนั้นเป็นเหตุถ้าเราจะแก้ความอยากของจิตของเรานั้นให้แห้งไปให้เหือดไปให,ให้แห้งลงไปเนี่ยมีทางเดียวคือต้องเบื่อหน่ายตัวเองซะเบื่อหน่ายตัวเองเปลี่ยนความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายสิ่งใดที่เรารักสิ่งนั้นเราก็หวงแหนสิ่งใดหวงแหนเราก็มีการอารักขา ปกป้องสิ่งใดเราห่วงแหนปกป้องเราก็ต่อสู้เมื่อต่อสู้เราก็ทำกรรมอันมากมายใครจะมาฆ่าเราเหรอเราต้องฆ่าตอบละ่ะใครจะทำร้ายเราเรอเราทำร้ายตอบละ่ะใครมาทำอะไรเราก็ต้องตอบโต้เพราะเรารักห,ห่วงแหนปกป้องตัวเราเองเพราะเราถือว่า ตัวเองเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนตัวเองก็เลยว่าเกิดการอารักขาขึ้นมาอารักขานั่นเองฉะนั้นเมื่อการหวงแหนอารักขาเกิดขึ้นการห้ามหันก็เกิดขึ้นการห้ามหันเกิดขึ้นการทํากรรมอันเป็นกุศลอากุศลก็มากมายอันนี้เป็นสาเหตุของการทํากรรมไม่ใช่หน่อยเมื่อจิตเนี่ยมีความรักในตัวเองมาก ก็จิตก็ออกมากมันไปออกไปทางไหนล่ะออ,ออกไปทําไมล่ะการที่จิตเรารักตัวเองมากนั่นแหละแล้วมันก็เป็นสาเหตุของการวิ่งไปของจิตที่ออกไปข้างนอกมากมันวิ่งไปทําอะไรโยมรู้ไหมวิ่งไปหาสิ่งที่อะไรก็ได้มาบํารุงตัวเองบําเลอตัวเองวิ่งไปหารูปรสกลิ่นเสียงโพธิภะ ธรมารมต่างๆเอามาหล่อเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขนะสังเกตไหมว่าอยากจะเห็นอะไรอา้าข้าจะพาไปดูนะให้เจ้าเห็นไปต่างประเทศก็ไปไปประเทศไหนก็ไปมีเงินเ,เสียงเงินเท่าไหร่ก็พาตาสองลูกได้ไปเห็นนะอยากได้ยินเสียงอะไรเพราะๆาะ ฟังดูหนังฟังเพลงไปข้าจะเสียเงินก็เพื่อหูข้าก็จะต้องเสียข้ารักมันข้ารักหูข้ารักตาอยากจะเห็นอะไรก็ไปให้เห็นตาสองลูกนี้จะให้เห็นอยากได้ยินเสียงเพาะๆข้าจะเสียตังให้เ,เสียเงินเสียทองอะไรให้ให,ให้หูฟังก็ไป จมูกได้กินกินอะไรที่ชอบใจข้าก็จะหาให้ลิ้นได้รสอาหารอะไรที่ไหนอร่อยข้าจะไปหาไปกินยินไม่ยมที่ไหนอร่อยลอยปากันไปกินเพราะอะไรเพราะข้ารักลิ้นเหลือเกินเพราะมันอร่อยเรารักหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากได้อะไรหาให้หมดเพราะอะไรเรารักมัน ถามว่าที่รักรักกันเนี่ยเราเห็นตัวเองหรืออย่างอย่างแสดงว่าเรารักตัวเองทั้งท,งท้งที่เรามองไม่เห็นนั่นหรือใช่เรารักเหมารวมรวมเอาแล้วก,ก็รักทีนี้วิธีปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอาจิตไปดูด้วยว่าไปดูอย่างละเอียดสิว่าเรารักตัวเองรักตรงไหนนะ รักตรงไหนก็เลยพาจิตไปถ้าอย่างนั้นการพาจิตก็เลยเป็นภารก,กิจของเราที่จะต้องทำขึ้นมาว่าเอาละต่อนนี้ไปนะสมาธิของเราเลิกทําก่อนนะแล้วก็จิตที่คิดไปข้างนอกก็พอก่อนเดี๋ยวพึ่งไปเราจะพาจิตดวงนั้นนะไปดูตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังพาดูตัวของเรานั้นว่าเจ้ารักอะไรตรงไหน ดูตั้งแต่ผมลงมาไล่มาเลยรักผมไหมลึกเข้าไปในผมเนี่ยมีกะโหลกแล้วเจ้ารักกะโหลกไหมลึกไปในกะโหลกเนี่ยมีมันสมองเจ้ารักไหมพาจิตนั้นไปเวลานึกไม่ออกไม่เป็นไรเราก็อาศัยเห็นคนอื่นก่อนแล้วจำเอาอแล้วก็มานึกตัวเองนี้เป็นอย่างนั้นไล่ไปเลยตามตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวว่า เจ้ารักอะไรตรงไหนรักตับรักไตรักไส้รักพุงไหมเป็นหน้าที่ของการประพฤติปฏิบัติคือภารกิจนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องพาจิตไปดูว่าอที่รักรักน่ะรักตรงไหนน,นะก็เลยเป็นภารกิจเกิดขึ้นภารกิจชนิดนี้เนี่ยจะมาแทนการทำสมาธิของเรานะทำไมหรือ พราะทําสมาธิของเรานั้นทําแล้วไม่รอดทําแล้วไม่สามารถจะหาข้อยุติได้เราก็เลยเลิกก่อนวางไว้ก่อนตอนนี้เราจะมาทําภารกิจหนึ่งชนิดหนึ่งก็คือจะพาจิตดวงนี้ท่องเที่ยวไปในตัวเราทั้งหมดเนี่ยว่ามีอะไรเป็นที่น่ารักละ่ะนั่นคือภารกิจของเราที่จะต้องอบรมจิตตรงนี้เขาเรียกอะไร เขาเรียกสติปัฏฐานสี่หรือเรียกมรรคฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะยกฐานะของตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธินั่งสมาธิแต่ตอนนี้วางไว้ก่อนวิธีนั้นนะวางไว้ก่อนแล้ววิธีต่อไปนี่คือ เราจะพาจิตตรเนี้ไปดูซิว่าเรารักตัวเองตรงไหนถ้าเราจะเอาไปพร้อมๆกันหรือทำร่วมกันไม่ได้เพราะมันคนละภารากิจคนละการกระทำกระทำไม่เหมือนกันเราจำเป็นจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเมื่อก่อนเราทำสมาธิอย่างเดียวก็อยู่แค่นั้นเด็กไม่รู้ไปถึงไหน แล้วหลังจากที่เราทำสมาธิเราเรา,เราก็วิเคราะห์ว่า,าจิตทำไมออกจากสมาธิเรามันคิดเหลือเกินมันคิดมากมันคุมไม่อยู่ก็ได้ความหมายว่าเรารักตัวเองนั่นเองจิตมันถึงได้ไปอันนี้เมื่อเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราจะพาจิตไปดูที่ซึ่งเป็นภารกิจใหม่เนี่ยว่าเรารักตรงไหนอะไรในตัวเหล่านี้เราจะพาจิตไปดูซิว่าเรารักอะไร ปรากฏว่าเราพาไปดูอันนี้เมื่อจิตเราพาเราพาจิตไปดูตัวเราเนี่ยว่าตัวเราเนี่ยเรารักยินดีตรงไหนปรากฏว่าเรามองไม่เห็นเลยตัวเราอะเรามองตัวเองไม่เห็นนะหลับตาหรือที่ยมเห็นตัวเองไหมไม่เห็นเลยเนาะ มืดตึ๊บเลยเนาะแต่หลับตามองคนนึกถึงคนอื่นเห็นไหมอืมสว่างเลยเห็นไหมชัดเลยไม่สงสัยเลยว่าทําไมไม่เห็นตัวเองแล้วทําไมไม่สงสัยรือทำไมคนอื่นยังเห็นม,มันน่าจะเห็นคนอื่นได้ก็เห็นตัวเองได้สิไม่นึกเลย ไม่สงสัยต้องเหลือทำไมเรานึกคนอื่นทำไมเห็นเขาชัดเลยแล้วนึกเราทำไมไม่เห็นเลยคำถามคำตอบก็ง่ายๆโยมตอบไม่ได้เดยอเดตอบให้นะสาเหตุที่เรานึกคนอื่นเนี่ยเห็นชัดเนี่ยเพราะเราชนานาญในการทางเส้นนั้นในการกระทำอย่างนั้น สาเหตุที่เรามองตัวเองไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะเรายังไม่เคยทำเลยยังไม่เคยนับหนึ่งเลยไม่ชำนาญเลยไม่เป็นเลยแล้วไม่เคยทำเลยมันก็เลยทำให้มืดเพราะความไม่เคยของเรานั่นเองเราเกิดมาก็ไม่เคยทำแต่จริงตรงนั้นอ่ะเกิดมาเราทำตลอดมันก็เลยชำนาญทำจนชำนาญนย นึกถึงใครแป๊บเนี่ยจําได้หมดเลยบันทึกไปดีใจหมดเลยนะบันทึกไปหมดนะแล้วก็อารมณ์ต่างๆเนี่ยที่เราเก็บมานั่นแหละเยอะมากอารมณ์เก่าก็ค้างอยู่อารมณ์ใหม่ก็มาอยู่เลยอารมณ์เก่าก็ไม่ได้ทิ้งเลยมันก็เลยทับถมกันเยอะแยะเวลานั่งสมาธิหรือมามาทำกรรมาฐานเนี่ยของเก่าก็มาเล่าใหม่หมเลยอยู่เลย หน,ะนังเก่าก็มาฉายใหม่อยู่เลยมันก็ขายฉายวนไปวนมาวนไปวนมาก็เลยว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมาหากราบอันยาวจนไม่จบเลยนะจนไม่จบเลยอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยคิดไปหยุดไงไอคิดนี้ไม่ใช่เฮื่อเรื่องอะไรเรื่องเก่าก็มีเรื่องใหม่ก็มีเรื่องเก่าก็มีใหม่ปนกันไปใช่ไหมล่ะ ทีนี้เราจะทำยังไงว่าเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยไม่ไม่เห็นเออนึกคนอื่นนี่เห็นนึกของตัวเองไม่เห็นเราจำเป็นจะต้องกลับด้านกันกลับด้านกันกลับด้านยังไงล่ะกลับด้านว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเอง เหมือนเราเห็นคนอื่นชัดแบบนั้นแล้วการที่เห็นคนอื่นชัดแบบนั้นให้มันมืดไปซะแล้วตัวเองที่มันมืดมืดอยู่ให้มันแจ้งขึ้นมาซะให้กลับด้านกันถ้าเราทำได้สำเร็จเราชนะเลยนะงานนี้เราชนะเลยจิตเราจะอยู่กับเราตลอดเวลา นี่คือแผนการลบนะใครรู้แผนบ้างล่ะรู้อย่างนี้ไหม นี่คือแผนการลบนะที่เราทุกคนจะต้องลบว่าที่เราเห็นคนอื่นนะชัดเจนธรรมชาติเดียวกันนะที่เรานึกถึงคนอื่นชัดเจนน่ธรรมชาติธรรมชาตินั้นนะ่ะเราจะย้ายมาที่เราเนี่ย ให้แจ้งอตอนที่เราไม่ได้ทำเนี่ยหมายถึงว่าวันๆนหนึ่งเนี่ยเราเห็นคนอื่นชัดหมดเลยแต่เห็นตัวเองเนี่ยไม่เห็นมืดอ,อย่างที่บอกว่าเพราะความชำนาญและไม่ชำนานนั่นแหละแต่นี้ไปภารก,กิจของเราก็คือว่าเราจะเอาจิตมาดูตัวเองให้ชำนาญจนกว่าภาพของเราจะแจ้งชัดเหมือนภาพคนอื่น เมื่อใดภาพคนอื่นก็จะมืดลงมืดลงแล้วก็ปิดเลยต่อไปโยมจะนึกถึงคนอื่นไม่ออกเลยนึกได้แต่คนเดียวในโลกคือตัวเองต้องทำตรงนี้ให้กลับด้านให้ได้ถ้ากลับด้านได้เราจะจบภาร,รกิจนี้นะนะโยมโยมมองภาพออกไป ทำไมเราออกจากสมาธิมาทำไมจิตเราออกลนะ่ะมันมีภาพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยภาพมันเยอะภาพคนอื่นมันเยอะมันก็เลยเป็นเป็นสาเหตุจิตเราเนี่ยวิ่งไปทีนี้เราจะเอาใหม่ว่าต่อนนี้ไปเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะต้องเห็นตัวเองชัดเหมือนคนอื่นแล้วคนอื่นให้มันมืดไปซะให้ได้ อันนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติเรารู้อย่างนี้เราก็ปฏิบัติเลยเมื่อเรารู้อย่างนี้เราปฏิบัติเลยเนี่ยเราจะไม่ปฏิบัติสมาธิเราละ,ละสมาธิที่เราทำนั้นไว้ก่อนมันยังไม่ต้องทำเราจะทำตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้จะต้องมีการแก้ไขขึ้นมาถ้าเราขืนทำสมาธินั้นต่อไปการแก้ไขตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะก็เลยว่าเราจะต้องทำภารกิจนี้ จะมาแก้ไขตรงนี้วิธีทมก็คือว่าเอาละตั้งแต่วันนี้ไปเราจะเอาจิตนะพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีษะถึงปลายเท้าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตั้งกลางคืนกลางวันถ้าภาพใครขึ้นมาเราจะตัดทิ้งซะภาพใครขึ้นมาเราจะตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปไม่ตั้งภาพนั้นไว้นะไม่ตั้งภาพนั้นไว แล้วก็เอาจิตน่ะเรามาพิจารณาตัวเราถึงจะมองไม่เห็นที่แรกก็ไม่เป็นไรเรามีกรรมวิธีพู้เจ้าท่านก็กล่าวไว้ว่าให้ใช้สัญญาให้ใช้สัญญาไปก่อนสัญญาคืออะไรผู้เจ้ากล่าวถึงสัญญาสิบประการนะอันนี้จะสัญญามรนัสัญญาอนัตตสัญญาอันนี้จะสัญญาอสุภะสัญญามอนกสัญญา อย่างนี้เป็นต้นนึกถึงความตายนึกถึงความปฏิกลนึกถึงความไม่เที่ยงในตัวเองอยู่เสมอโดยการจํำจากสัญญาจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นเลอเคยเห็นแล้วจํำได้ไหมอ๋อจำได้จําได้แล้วเนี่ยสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นสิอย่างนี้แหละ เริ่มแรกทุกคนจะไม่เห็นตัวเองก็ต้องเริ่มด้วยพิธีนี้ก่อนว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นเคยเห็นและจําจได้ไหมจําได้จําได้แล้วก็สมมุติตัวเรานี้เป็นเหมือนคนนั้นนะ,ะสมัยก่อนก็ไปดูศพที่ป่าช้านะแล้วจําได้ว่าอ๋อศพมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้น คือเราไม่ต้องเอาคนตายมานึกแต่เรานึกถึงตัวเองเนี่ยเ,ยเอาแค่อุบายมาเข้าใจไหมเราไม่เอาคนตายมานึกเราจะเอาอุบายมาเรานึกถึงตัวเราแต่อุบายเขาคนตายคนนั้นนะถ้าเอาคนตายมานึกโยมก็จะกลัวผีอีกทำไม่ได้แล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องให้ทำเพราะงานนี้จุดประสงค์คือ เราต้องการเห็นตัวเองแต่มันมองไม่เห็นไม่มีอุบายไม่มีแง่มุมที่จะมองก็เลยอาศัยอุบายจากคนอื่นเอาแค่อุบายพอนะถ้าอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะทำได้ทนีนี้ทำไมทำไมเราจะต้องนึกถึงคนตายอยู่เสมอนึกคนดีๆไม่ได้หรือ นึกสวยๆงามๆไม่ได้เลอทำไมต้องนึกถึงอสุภะนึกถึงเน่าเน่าเป,เปื่อยๆอย่างนั้นทำไมไม่นึกอย่างนั้นแล้วท,ทำไมต้องนึกอย่างนั้นล่ะก็ลืมไปแล้วหรือว่าเราทุกคนเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดนะรักตัวเองมากที่สุดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเรามานึกสวยนึกงามอีกเราก็รักใหญ่เลยทีนี้มันจะออกได้ไงกิเลสเรา นะบางคนอาจจะสงสัยว่านึกดีๆไม่ได้ทําไมต้องนึกเน่านึกเปื่อยโอ้หน้าเบือ่อไม่อยากทำคือคือเราเนี่ยรักตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมถ้าเรามานึกอย่างนั้นเนี่ยนึกสวยนึกงามเนี่ยเราก็ส่องกระจกอยู่เรื่อยอยู่แล้วไม่ใช่หรือแล้วมันจะละก,กิเลสได้ตรงไหนในเมื่อมันรักอยู่แล้วมันก็เพิ่มความรักเข้าไปอีกแล้วมันจะเป็นการคลายไม่ล่ะ มันจะเป็นการละได้ยังไงกิเลสเพราะเรารู้นะว่าจุดหมายปลายทางก็คือว่าเรารักตัวเองอยู่แล้วเราจะต้องการเบื่อการเบื่อนั้นจึงเป็นการที่นึกในแง่นี้ออกมานึกเน่านึกเปอยนึกอสุภะเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าเราจะต้องนึกแบบนี้เพื่อให้การเกิดการเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นเพราะเดิมดีเขาหักเราจะต้องให้เบื่อ ให้ได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการเสแสร้งแกล้งทำให้มันเบื่อหน่ายมันเป็นการบิดเบือนไหมบิดเบือนความจริงว่าร่างกายเนี่ยมันงามอยู่แล้วมันสวยมันงามอยู่แล้วเราก็สวยก็รักมันไปนั่นคือความจริงแต่จะให้มาเบื่อนเนี่ยมันเป็นการผิดผิดธรรมชาติไหมผิดความเป็นจริงไหม นะอยู่ๆของรักๆเนี่ยของย,งยังยินดีอยู่เนี่ยจะไม่ให้เบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นการบังคับใจหรือไม่เป็นการเบี่ยงเบนเป็นการที่เอาความเห็นผิดๆมามา,มาโนปนาวอย่างนั้นไหมความจริงก็ไม่ใช่นะบางคนอาจจะคิดว่าก็เรารักตัวเองก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องเบื่อเบื่อแล้วทําไมต้องมานึกเรื่องเน่าเรื่องเปื่อยคือความจริงแล้วเนี่ย เรารักตัวเองนั้นน่ะมันเป็นความผิดนะความผิดนะอย่าคิดว่าตัวเองรักตัวเองนั้นจะเป็นความถูกทุกคนรักตัวเองนั้นเป็นความผิดหมดเลยไม่ถูกเป็นความผิดบางคนบอกว่าอ้าวตัวเองไม่รักตัวเองแล้วมันจะเป็นความผิดยังไงรักคนอื่นหรือ คือความผิดอันนี้เนี่ยมันเป็นความผิดที่เราไม่รู้สึกตัวที่ผิดมาตลอดหลายภพชาติแล้วมันจะผิดตรงไหนอย่างไรทุกคนก็มีตัวเองแล้วไม่รักตัวเองมารักแล้วก็หาว่าผิดมันผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่าของไม่น่ารักแต่เราไปรักนะแล้วมันน่ารักไหมตัวเรา แต่เราไปรักมันก็นี่ไงมันเป็นความผิดว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของที่ไม่น่ารักอะไรเลยมันไม่มีอะไรน่ารักเลยแต่เราไปรักมันลองลอกหนังโดยทีิโยคมคนเราน่ารักไหมลอกจยางกบอย่างเคียดอย่างเราน่ารักไหมตัวเราเนี่ยแค่เอาเอาเอา,เอาเข็มจิ้มตัวเรานิดเดียวเนี่ยมีแต่เลือดแต่เนื้อเนี่ยทลักออกมาแล้ว ข้างในมันมีอะไรน่ารักล่ะแสดงว่าทุกคนรักเนี่ยรักเหมารวมรวมทั้งก้อนเนี่ยเรารักแต่เราจะไปดูที่ว่าภารกิจนี้เป็นการพิสูจน์ว่าแท้จริงคนเราทุกคนเนี่ยที่รักตัวเองเนี่ยมันเป็นการสมควรที่จะรักไหมเราจะเข้าไปพิสูจน์และการที่เรานึกถึงตัวเองเป็นอสุภะก็ดี ร่างเน่าร่าง,งเปื่อยร่างไม่สวยไม่งามก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นอย่างนั้นไหมตอนนี้ไม่เป็นแต่อนาคตจะเป็นใช่ไหมละ่ะเราต้องตายเราต้องขึ้นอืดขึ้นพองเราเป็นแน่นอนฉะนั้นเราเอาอความจริงเป็นมาตรฐานว่าร่างนี้เนี่ยต่อไปการอนาคตเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ขึ้นอืดขึ้นพอง มีล้าเลือดนล้าเหลืองซึ่งมันเป็นความจริงที่จะต้องเป็นอยู่แล้วนั้นเอามาป่าลบแสดงว่าเรานึกถึงครูเองตายเนี่ยมันเป็นความจริงในอนาคตที่เราจะต้องเป็นอยู่แล้วเราจะเลี่ยงสิ่งนั้นได้อย่างไรฉะนั้นความจริงเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่หนีไม่พ้นทุกคนเกิดมาในคิดไหมว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ทุกคนก็รู้ว่าต้งแก่ต้องเจ็บต้งตายอยู่แล้วแล้วอืดไหมน่ะเน่าพองไหมแล้วเน่าไหมล่ะสลายไหมล่ะเป็นอยู่แล้วเราจะไปคิดตืต้นๆคิดวันนี้ที่อย่าคิดวันเดียวอย่าคิดอย่าคิดแค่แค่ขนาดนี้ขนาดเดียวเราต้องคิดถึงทั้งหมดเลยว่าเขาจะเป็นอะไรไปหรือบางคนอาจจะบอกว่า ก่อนใ,ให้ถึงวันนั้นก่อนสิเขาตายวันไหนขึ้นอื่นกว่าวันนั้นเขนมา,มา,ม,ามาพิจารณาได้ไหมโยมตายไปแล้วพิจารณาได้ไหมไปไหนแล้ววิญญาณไปไหนแล้วนะตายตายแล้วมันไปแล้ววิญญาณซึ่งวันที่เราตายนั่นเนละยเราเน่าเราเปื่อยเนี่ยเราจะมาทําภารกิจนี้ไม่ได้เราต้องทําตอนเป็นตายแล้ววิญญาณมันไปไหนไม่รู้ เราจะต้องทำตอนเป็นแต่เมื่อตอนเป็นเนี่ยเราจะทำยังไงมันยังไม่อืดไปพองก็ปรสมมุติก่อนสิอ้าวสมมุติก็ไม่เป็นความจริงสิจริงอยู่วันนี้ไม่จริงแต่ว่นหน้าก็จริงเขาเรียกว่าความจริงแต่จริงในสมมุติสมมุติแล้วจะเป็นจริงในอนาคตฉะนั้นเราต้องทำตอนที่เราเป็นเรามีชีวิตอยู่ต้องสมมุติ แล้วการสมมุตินั้นอยู่ในบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงในอนาคตอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการอบรมนะฉะนั้นพระรหานท่านหลายุูธเจ้าท่านอบรมตอนเป็นหมดเลยถ้าตอนเป็นเราอบรมก็ต้องมานึกถึงเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เราไมาต้องนึกกนะ็มันเป็นจริงนะมันเป็นจริงอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้ยนึกเน่านึก,นกเ,ปเปือ่อยเบื่อ มันรู้ทําไปเพื่ออะไรเราต้องรู้เถิดว่าอนาคตเราต้องเป็นอย่างนั้นเท mm hmm. ่ากับว่าเราปารบบอนาคตเอาอนาคตมาปารบบปัจจุบันให้เห็นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอยู่ดีอันนี้แหละจึงว่าเราอบรมตอนเป็นตอนเป็นเนี่ยเรามีเวลาที่เราต้องอบรมเราก็อบรมตอนเป็นไม่ใช่อบรมตอนตายนะตอนตาย นั้นตอนเป็นเราต้องทำขึ้นมาก็ต้องทำเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำตรงนี้ก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นทนนีนี้เวลาทำแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเวลาเราทำก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปนะจิตเราไม่ต้องคิดถึงเขาไม่ทั้งคิดถึงใครทั้งนั้น ถ้ามัวแต่คิดอยู่เราก็ไม่สามารถจะเอาจิตมาดูตัวดได้เพราะจิตมีดวงเดียวคิดถึงเขาเราก็หมดแล้วนะเราก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ประการหนึ่งก็คือเราไม่ต้องเข้าสมาธิอย่างที่เราทำนั้นเพราะเราทำสมาธิมานานก็ไม่ได้ผลอะไรเท่ากับว่าสมาธิก็เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำคิดถึงคนอื่นก็เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิด แล้วเอาจิตไปไหนเอาจิตมาเดินท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเรามีอะไรน่ารักนะก็เลยเป็นที่มาของการอบรมจิตของเรานั้นอยู่ในตัวเราอยู่เสมอที่แรกเรามองมองตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นไม่เป็นไรเรานึกถึงคนอื่นก่อนบ่าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหม เห็นในหนังสือไหมเออเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นการอบรมอีกชนิดหนึ่งการอบรมชนิดนี้เนี่ยเรียกว่ามรรคหรือสติปัฏฐานสี่ก็ได้เป็นอันเดียวกันวิธีทําก็คือว่าเอาละตอนนี้ไป เราจะไม่ให้ปล่อยจิตนึกคิดถึงใครและเราก็จะไม่เข้าในสมาธิที่เราเคยทำนั้นไว้ก่อนถ้าเราทำอย่างนั้นภารกิจนี้ก็เดินหน้าไม่ได้เราต้องวางไว้ก่อนแล้วก็เอาจิตมามองตัวเราแล้วสมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนะไม,ไม่ตอบแล้วนะว่าทำไมต้องเอาคนตายมานึกเพราะเราต้องการให้เบือ่อนะ ทำไมต้องการให้เบื่อตัวเราเนี่ยไม่เบื่อเลอตัวเราเนี่ยเรารักตัวเองอาการที่เบื่อนั้นไม่ใช่เบียงเบนความจริงมันเป็นความจริงนะแต่การรักต่างหากเป็นความผิดเป็นความที่ไม่ถูกต้องแสดงว่าทุกคนรักตัวเองนั้นไม่ถูกต้องนะเพราะตัวเราไม่มีอะไรน่ารักเลยเราไปรักเขาเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดอันนี้เราก็ไล่มาสิตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวว่าเรารักตรงไหน เอาไปดูมันสมองที่เรารักไหมดูทั้งหัวเนี่ยในกระโหลกนะั่เรารักตรงไหนล่ะ,ะดูตับด,ตดูใจดูไส้ดูพุงดูขึ้นก็ได้เดี๋ยวลงก็ได้ขึ้นขนลงลงก็ได้อยู่ที่เดิมก็ได้ดูแนวขวางแนวนอนแนว,แนว,แนวตั้งได้หมดเลยเพราะร่างกายของเราก็ไม่ใหญ่ไม่โตกว้างสอกก็ยาววาก็หนาคือไม่ใหญ่ไม่โตอะไรอแล้วเอาจิตของเราเนี่ย ไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราใช้ตัวเราล่างจริงๆนี่แหละสมมติตัวเรานี่เป็นต่างๆนานา,นาด้วยอุบายเหล่านั้นนึกไม่ออกไม่เป็นไรพยายามสร้างขึ้นมาภาพมาตามสัญญานั้นเราเคยจำจากคนอื่นมาว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงให้จำภาพไปแล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นนึกไปนึกมานึกไปนึกมานึกไปนึกมา ทำเหมือนว่าเดินไปแนละ้วเราเป็นคนตายเดินนะเป็นศพเดินได้นะนั่งก็เหมือนศพนั่งนอนก็เหมือนศพนอนยืนเดินนั่งนอนทั้งกลางคืนกลางวันให้เหมือนเราเนะี่ยเป็นศพเคลื่อนที่อยู่อย่างนั้นนะทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืนไม่ได้ทำแบบน้อยแบบสมาธิสมาธิตั้งเช้าทีเย็นทีอย่างนั้นไม่ได้ทำไมเราต้องทำทั้งวันล่ะ เพราะว่าจิตของเราถ้าไม่ทำทั้งวันจิตเราก็จะรั่วไหลนะรั่วไหลไปข้างนอกมากกว่าที่เราทำมันจะความเจริญจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาจิตเนี่ยมีเวลามากเท่าไหร่ที่จะคิดไปในอารมณ์ต่างๆเราก็มีเวลาเท่านั้นแหละที่จะต่อสู้จิตของเราเนี่ยมีเวลาคิดทั้งวันอยู่แล้ว แล้วก็มีเวลาทำทั้งวันเพื่อจะเพื่อจะสกัดกันจิตดวงนั้นนะ่ะไม่ให้ไปทางเก่าแล้วให้ไปทางใหม่เมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยทำทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่ว่าเราไม่จะเป็นต้องนั่งสมาธินะไม่จำเป็นงานนี้ไม่ต้อง,น,งนั่งสมาธินั่งธรรมาดาก็ได้จะเดินก็ได้จะยืนจะนอนเป็นอมภพอมาะทำได้หมดเลย ให้จิตอยู่ในตัวเราเห็นตัวเองอยู่เสมอก็แล้วกันนะเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันไปเรื่อยๆเนี่ยนานเข้านานเข้าจิตของเราก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้น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 เมื่อก่อนไม่เห็นตัวเองเลยนะมืดหมดเลยมองตัวเองไม่เห็นแต่ตอนหลังรู้สึกเราเริ่มเริ่มเห็นขึ้นมานะเห็นตัวเองด้วยอุบายทีแรกก่อน นานเข้าไปนานเข้าไปเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาตอนแรกก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาความเห็นตัวเองนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเห็นตัวเองก็จะเริ่มเห็นตัวเองนะจิตก,ก,ก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเราจะเห็นด้วยอุบายก่อนนะนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่อยู่เสมอเสมอชํแหลดู แวะท้องแวะไส้ดูเสมอเสมอทำอย่างรืยด้วยอุบายนักปฏิบัติหลายคนต้องเข้าใจว่าอุบายเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนธรรมดาที่เราทำเนี่ยมักจะไม่ค่อยชำนาญอะไรแต่เมื่อเราทำบ่อยบ่อยๆ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 ความชำนาญก็จะเกิดขึ้นความชำนาญก็จะเกิดขึ้น อะไรทำบ่อยสิ่งนั้นก็ชำนาญในสิ่งนั้นอย่างที่บอกว่าทำไมเรามองตัวเองไม่เห็นทำไมมองทีผู้อื่นทาไมเห็นไ่เพราะผู้อื่นเราชำนาญไงแล้วทำไมเรามองเราไม่เห็นเพราะเราไม่ชำนาญไงแต่ตอนนี้เราจะกลับด้านละเข้าใจไหมเราจะกลับด้านแล้วว่าต่อน,นี้ไปที่ชำนาญนไม่ชำนาญแต่ที่ไม่ชำนาญเนี่ยจะให้ชำนาญขึ้นมา มันจะพลิกแผนพลิกด้านกันกลับด้านกันให้ได้ถ้าง,งานนี้เราทำได้นะภารกิจจะจบเลยนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจิตที่เราคุมไม่อยู่ก็จะคุมอยู่จิตที่เราห้ามไม่ฟังหยุดไม่ได้เราจะหยุดได้หมดเลยด้วยวิธีนี้ซึ่งเป็นที่บอกว่าวิธีนี้เป็นประตูเล็ก ที่บอกว่าเส้นผมผ่าสิบหกเซี่ยวเอาเซี่ยวเดียวเซี่ยวหนึ่งไปไปแยงเข้ารูนั่นก็ยังขับเลยก็คือประตูนี้แหละนะมันมันรู้ยากไงเพราะบ่งบอกถึงความรู้ยากเข้าใจยากก็คือประตูนี้ประตูเดียววิธีอื่นเอาไม่อยู่เลยจิตตรงนี้จะไม่อยู่นะเมื่อเราเห็น ความเพียรที่เราทําไปเนี่ยเราต้องทำสี่อย่างนะสี่อย่างเขาเรียกว่าสัม,มปทานสี่สัม,มปทานสี่เป็นยังไงก็หมายความว่าหนึ่งเราจะต้องสร้างความเห็นตัวเองเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นนี่คือภาวนาประธานเพราะตัวเองเนี่ยจิตตั้งไว้เป็นกุศลสอง เมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราเห็นรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เหมือนกับว่าเราสมมุติเราเห็นสิ่งใดหลานสมมติเราเห็นเราเห็นกระดูกเราเนี่ยเห็นกระดูกเราเราก็รักษาความเห็นนั้นไว้ตลอดเดินไปเหมือนกระดูกเดินได้เห็นเล็บก็เหมือนกับเราเห็นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเห็นเล็บเราก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ เราเห็นอย่างนั้นให้รักษาความเห็นนั้นเอาไว้เสมอๆเ,เป็นเครื่องอยู่ของจิตทําไมเราต้องเป็นเครื่องอยู่เพราะเราไม่มีเครื่องอยู่เลยในตัวเองมันก็เลยไปอยู่กับคนอื่นหมดวันๆหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นเนี่ยเต็มอยู่ในใจเราเพราะเรามีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่แต่ตอนนี้เราเห็นว่าภาพ คนอื so ja ura, an, da, ่นเป็นเครื่องอยู่นั้นลกลุงลังใจเราเป็นใจไม่สงบเราจะอยู่กับตัวเองเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะรักษาส่วนนั้นไว้อย่างนี้แหละจึงว่าเรารักษาส่วนนั้นไว้เพื่อจะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราต่อมาจิตเราก็มีเครื่องอยู่ขึ้นมาทีละนิด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 จนจิตของเหล่านั้นสามารถจะอยู่กับตัวเองได้ อีกภายข้างหน้านั้นเราจะไม่อยู่กับใครอีกต่อไปตัวเราจิตเราจะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วภาพคนอื่นก็จะหายไปจากใจเราแล้วก็จะมีภาพเราขึ้นมาแทนที่ซึ่งนั่นคือวัตถุประสงค์ของเราที่ต้องการต่อไปภาพของเราก็จะครองโลกชัดที่สุดในโลกภาพอื่นไม่นึกไม่ออกเลยนี่คือวิธีกลับด้าน ทางทางคนละเส้นกัน <K St ijn> คิดคนอื่นนั้นทางเส้นนั้นเป็นเส้นทางเก่ามาถึงมาคิดถึงตัวเองนั้นเป็นเส้นทางใหม่เราจะทําส้นเส้นทางใหม่นี้เกิดขึ้นให้ได้เมื่อเราทําได้ภารกิจนี้ก็จะจบลงนะจบลง นี่คือชัยชนะที่เราจะต้องทำขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องทำกรรมฐานอที่ถูกต้องก็คือทำตรงนี้ต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นข้อที่หนึ่งก็คือว่าอ่าที่ไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายและนักปฏิบัติต้องฉลาดโดยอุบายด้วยนะอุบายต่างๆต้องฉลาดอ่า เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราต้องหาอุบายมาให้เห็นให้ได้ข้อสองคือเมื่อเห็นตัวเองบ้างแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พิน์โยภาพอยู่ข้อที่สามคือภาพคนอื่นเขาคอยจะแทรกแซงอยู่เลยเดี๋ยวแวะไปแล้วเดี๋ยวแวะไปแล้วตัดทิ้งซะอย่าตั้งไว้เขาเรียกว่าปหานประทานนะ ข้อที่สี่ก็คือว่าจิตจะไปทางตาทางหูอยู่ตลอดเวลาเพราะตาเนี่ยเคยไปมานานนักดาหูก็ไปมานานนักดามันคอยจะไปทางเส้นนั้นอยู่เลยเราคอยสารวมไว้อย่าให้ไปสารวมไปว่าระหว่างอย่าให้ไปอันนี้คือข้อที่สี่จำได้ไหมข้อที่หนึ่งเพียรสร้าง ภาพตัวเราที่ไม่เห็นให้เห็นสองเมื่อเห็นตัวเองบ้างแล้วรักษาไว้สามภาพคนอื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ตัดทิ้งเสียสี่อย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะไปแล้วไม่จบนะไปแล้วไม่จบก,ก็ไปทางเก่านั่นแหละระวังไว้อย่าให้ไปดึงกลับซะสี่ข้อ ถ้าจะจำให้ง่ายก็คือเขาสองเราสองหมายถึงว่าเราก็คือว่าเพียนสร้างภาพเราเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นแล้วก็เพียนรักษาสิ่งที่เห็นแล้วนั้นไหวอย่าให้หายนี่คือเรานะแล้วเขาล่ะหมายถึงว่าคิดไปทุนอื่นเ,นเขาสองเหมือนกันคือเวลาคิดถึงเขาตัดใช่คือทำลายใช่ ประหาะปรปทานแล้วก็เมื่อทําลายแล้วเนี่ยดึงจิตกลับเนี่ยมาให้จิตไปทางตาทางหูเนี่ยเขาเรียกว่าสังบอลรับประทานเขาก็สองเราก็สองสู้กันอย่างนี้นะสู้กันอย่างนี้เมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันปฏิบัติว่าเราสองเราเขาสองเราสองจิตเราก็ถูก ควบคุมสี่อย่างนี้ทำไมเราต้องควบคุมจิตอยู่ในสี่ระบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจิตเรานี้ปล่อยปะละเลยเจ้าจะคิดอะไรเจ้าก็คิดเถิดข้าก็ไม่ว่าอะไรเมื่อก่อนจะเป็นแบบนั้นแต่เขาคิดไปแล้วเนี่ยเขานำความเดือดร้อนมาสู่เรามากมาย เพราะความไปของเขานั้นเป็นเหตุเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยใจเขาตามใจชอบเนี่ยเขาก็ไปที่ชอบที่ชอบตลอดนะทำให้เราเนี่ยไม่ชอบด้วยเพราะว่าไปเสียจนเลอะเทอะไปหมดโศกปลกไปหมดแล้วทีน,นี้ <c oughs> เราจึงจัดการบริหารกันใหม่ตอนนี้ไปเจ้าจะไปอย่างที่เจ้าไปไม่ได้แล้ว แล้วเจ้าจะต้องไปด้วยการควบคุมอยู่ในระบบสี่อย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเราต้องเข้าไปจัดการบริหารจิตนั่นหมายว่าให้ไปสี่ระบบนี้เท่านั้นเพราะสี่ระบบนี้มาจากคำสอนพระเจ้าเราจะต้องคำสอนเนี่ยให้จิตเดินไปตามคำสอนหวังว่า เราเดินไปและไปแล้วเนี่ยจะพบทางออกที่ดีที่สุดอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องเดินทางเส้นนี้เมื่อจิตเนี่ยถูกเมื่อกี้เมื่อก่อนเนี่ยถูกปล่อยปละละเลยแต่ตอนนี้ถูกควบคุมจิตมันจะอึดอัดทีแรกอึดอัดขัดเคืองดิ้นรลนพยศอยู่ แต่ก็ทนเอาหน่อยนะทีแรกเนี่ยก็เรียกว่าสัตว์ป่ายังไม่เคยถูกจับไม่เคยคุ้นคนมันจะด้อมดิ้นหลนกวัดแก่งเราก็ทนหน่อยนะจิตที่ทำที่แรกจะยากหน่อยนะแต่นานเข้าไปนานเข้าไปโยมจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วชำนานเพราะอะไรเพราะเราเริ่มคุ้นแล้ว คนะุ้นเคยกับการทำแหละชำนาญในการทำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าทุกคนที่อบรมไปแล้วนั้นจะคุ้นเคยแล้วก็ชำนาญอย่างที่เคยบอกว่า,าสิ่งที่ชำนาญไม่ให้ชำนาญสิ่งไม่ชำนาญให้ชำนาญนแล้วเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นแล้ว เมื่อเราเอบรมอยู่อย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวันความชำนาญก็เกิดขึ้นนึกก็ไวขึ้นเห็นตัวเองเร็วขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่าเมื่อเราเห็นตัวเองได้ก็รักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เละอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอเมื่อการขับเคลื่อนของการทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันนะ แล้วนิวรณ์ห้าเนี่ยก็จะมากั้นเหล่าขวางเราเราก็สู้ด้วยพิธีเห็นตัวเองอย่างเดียวนะถ้าเห็นตัวเองอยู่นิวรณ์ห้าก็จะหลบหน้าไปถ้าภาพตัวเองหลุดเมื่อไหร่นิวรณ์ห้าเขาจะโผล่ทันทีนะเข้าใจตรงนี้ไหมนะ ถ้าภาพเราหลุดไปเมื่อไหร่เนี่ยนิวอนห้าพอเลยแต่ภาพเราอยู่เนี่ยนิ่วอนห้าก็ก็หลบหน้าซะเราก็ต้องทำไปเมื่อทำอย่างอย่างเนี้ยทั้งกลางคืนกลางวัน นี่บอลห้าจะสู้ได้ <c oughs> จะสู้ได้หรือไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ว่าความสามารถของเรานะตรงนี้เนี่ยความสามารถของเราเนี่ยเราจะสู้ได้หรือเปล่าก็ตรงนี้แหละนะถ้าเกิดว่า เรายืนหยัดอยู่ในตัวเราตลอดนิ่วรห้าเนี่ยก็จะอ่อนตัวลงนักปฏิบัติให้ตามดูสถานการณ์เหน่ยวนี้ว่าเมื่อเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่อินรีห้าก็จะปรากฏตื่นอยู่เมื่อ ความเห็นตัวเองหลุดไปแล้วเนี่ยนิรวลห้าก็จะโผล่ขึ้นมาอินรีห้าถือว่าหลับแล้วนะเห็นตัวเองเป็นอินรีห้าเห็นผู้อื่นเป็นนิรอลห้าเข้าใจไหมาพาคนอื่นขึ้นมานี่นิรวลห้าขึ้นทันทีเลยแต่ภาตัวเองอยู่นิรวลห้าจะดับไป มีแต่อินซีห้าโผล่ขึ้นมาจำง่ายๆคือว่าตัวเราเป็นอินรีห้าผู้อื่นาพาคนอื่นขึ้นมาเป็นนิบอนห้าจิตเศร้าหมองเพราะนิบอนห้าจิตผ่องแผ้วเพราะรอินซีห้าเข้าใจไหม <c oughs> นะเราลองสังเกตเห็นตัวเองรูปจิตจะผ่องใสขึ้นมาเลยจิตจะสว่างสวัย แต่ภาพคนอื่นขึ้นมาเอาละเศร้ามองละจิตเราจะเศร้ามองละเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นนิบอหา้าอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่างานนี้เนี่ยภาพเขากับภาพเราสู้ลบกันแน่นะสู้ลบกันแน่ตัดภาพเขาสร้างภาพเราตัดภาพเขาสร้างภาพเราจะเอาภาพเรานะขึ้นให้ได้แทนให้ได้ ยากหน่อยนะทุกอย่างก็ยากเนาะแต่ก็ต้องทนเอาอเพราะเราไม่มีทางเลือกเพราะประตูนี้เนี่ยเ,เส้นผมแบ่งสิบหกส่วนแยงเข้า่ยาเข้ายากเลยเราก็ต้องไปทางเส้นนี้ทางมันเล็กมันแคบเราต้องไปถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เราจะชนะไม่ได้เลย ต่อมาเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะรักษาความเห็นตัวเองนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะเครื่องอยู่ของจิตว่าเราจะอยู่กับตัวเองเห็นน้อยเห็นมากอยู่ที่คนทำทั้งหมด เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรารักษาไว้เนี่ยจิตเราจะผองใสสว่างสวัยมันจะช่ำไปทางล่างเลยนะจะเป็นขสมาธิทั้งหมดเลยแต่จิตรลุดจากตัวเองละเอา,เอาละเศร้าหมองหมดเลยเพราะว่ามันเป็นนิวรห้าเห็นตัวเองอยู่เป็นอินรีห้าอินรีห้ามีอะไรบ้างแหละ หนึ่งศรัทธาเราจะมากขึ้นมากขึ้นศรัทธาของเรานั้นคืออะไรศรัทธาว่าเราเชื่อวิธีนี้ว่าเป็นความเชื่อว่าเราทําแล้วจะสามารถที่จะพ้นทุก์ได้เพราะการทํานี้เป็นคําสอนพระเจ้าเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์สังเกตไหมภาพเราขึ้นมารักษาภาพเราได้ศรัทธาของเราจะมาก นี่คือสัตตินสีสินสีคือศรัทธาขณะใดที่เราเห็นตัวเองอยู่ความเพียรของเราก็จะไม่ย่อหย่อนความเพียรของเราก็ยังคงอยู่ถ้าภาพเราตั้งอยู่ความเพียรถือว่าถือว่ามีอยู่ถ้าภาพเราหายแล้วความเพียรเราหายแล้วหลุดแล้วอันเดียวกัน เราสังเกตไหมว่าเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่แสดงว่าขณะนั้นเรามีเพียรความเพียรอยู่ถ้าไม่เพียรความเห็นคงไม่มีแน่แสดงว่าความเพียรมีความเห็นต้องมีเป็นอันเดียวกันความเห็นเรามีอยู่ความเพียรเรามีอยู่ความเพียรน,นั้นเป็นวิลยินสีนะวิลยินรี แปลว่าอินทรีย์คือวิริยะเพราะขณะที่เห็นศรัทธาก็เกิดความเพียรก็เกิดนะศรัทธาก็คือสัตตินทรีย์วิริยะก็คือวิริยินทรีย์เกิดขณะที่เห็นนั้นสติเราก็ตื่นตัวอยู่ สติเราก็ตื่นอยู่ปรากฏอยู่แต่ขณะใดความเห็นเราหายแล้วสติของเราเผลอแล้วหลุดแล้วสังเกตว่าภาพเรามีอยู่สติเราก็มีอยู่แต่ภาพเราหลุดไปแล้วสติก็หายแล้วหลุดแล้วอันเดียวกันเมื่อเรามีภาพอยู่สติเราก็ตื่นตัวอยู่ การตื่นตัวของสตินั้นเรียกว่าสตินสีอินสีคือสติสติคืออินสีปรากฏอยู่นี่คืออินรีข้อที่สามแล้สังเกตไหมว่าขณะที่เราเห็นตัวอยู่สมาธิเราก็มีอยู่แต่ขณะเดียวกันภาพตัวเราหายแล้วหลุดแล้วสมาธิเราก็ล้มลง ไม่มีแล้วอายแล้วเหมือนกันแต่ขณะใดาภาพเรามีอยู่สมาธิก็เราก็กลับมาอีกมีอยู่ถ้าเรารักษาภาพเราอยู่เสมอสมาธิก็ตั้งมัน่นสมาธิตั้งมั่นนั้นเรียกว่าสมาธินีอินรีคือสมาธิสมาธิคืออินรีนะ นั่นเราเห็นชัดเจนว่าภาพเรามีอยู่สมาธิก็มีอยู่ภาพเราหายสมาธิเราก็ล้มล้มลงไปนี่คืออินทรีย์ข้อที่สี่สังเกตไหมว่าขณะใดภาพเรามีอยู่ดูเหมือนว่าเรามีปัญญามากปัญญาของเราคงอยู่ว่า ปัญญาในที่นี้หมายถึงเอาอริยสัจสีเป็นเกณฑ์นะว่าโอ้เรายึดตัวเนี่ยเป็นทุกข์นะการที่เราเห็นแจ้งตัวนั่นเป็นการดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติคือมรรคเนี่ยก็คือทำวิธีนี้แหละทำให้เราเห็นว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการยึดมั่นตัวเหล่านี้อนะแล้วก็ทำให้เรามีอารมณ์มากมายก็คือทุกข์ เหตุของทุกข์ก็คือการยึดมั่นร no ่างกายนี้ว่าเป็นเราการดับทุกข์ก็คือการทำให้ตัวเองเห็นชัดแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือการดับทุกข์แสดงว่าเราสังเกตไปว่าเวลาเราเห็นตัวเองชัดเท่าไหร่การดับทุกข์เราก็จะมากขึ้นเมื่อนั้นนะนี่โรดแปลว่าดับทุกข์แล้วข้อปฏิบัติก็คืออเยมักหรือสติปันสีนี่เองเป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกข์นั้นได้ ถ้าผู้ใดเห็นตัวเองอยู่ปัญญาก็จะมีอยู่นะการเข้าใจการแตกฉานก็จะมีอยู่ในที่นั้นแต่เมื่อปัญญภาพเราหายเมื่อ,อไหร่ปัญญาเราก็หายด้วยเหมือนกันปัญญาเรามีอยู่ภาพเรามีอยู่นั่นเขาเรียกว่าปัญญินรีนะปัญญินรียคืออินรีย์คือปัญญามีอยู่ เท่ากับว่าเราเห็นตัวเองอยู่ปัญญาเราก็มีอยู่ภาพตัวเองหายปัญญาเราก็หายแล้วถึงได้บอกว่าการเห็นตัวเองเป็นอินรียห้าส่วนการที่จิตเรามีภาพคนอื่นนั้นเป็นนิวรห้าก็ในยะเดียวกันเห็นคนอื่นนั่นแหละเกิดกาม,มาฉันทะขึ้นมากาม,มาลาคะขึ้นมาภาพคนอื่นนั่นแหละทำให้เราเกิดกาม ภาพคนอื่นนั่นแหละทำให้เราเนี่ยเกิดโกรธก็คือพยาบาทภาพคนอื่นนั่นทำให้เราเนี่ย,ง,ง,ง,นนยนะง่วงเหงาเหานอนมีแต่ภาพใครไม่รู้ผันไปเลยนะง่วงเหงาเหานอนมีแต่ภาพใครต่อใครภาพคนอื่นนั่นทำให้เราฟารุ้งซ่านภาพคนอื่นนั่นทำให้เราเนี่ยสงสัยนะเหล่านี้ป็นต้นเขาเรียกว่านิวรห้า ก็ตื่นอยู่แสดงว่าภาพเราเป็นอินทรีห้าภาพเขาเป็นนิวรห้าอันนี้ก็จะเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติแล้วมหนำซ้ำการที่เราพิจารณาตัวเราได้แง่มุมต่างๆว่าเราจะทำยังไงหนอว่าเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไร การสรรหาอุบายการนําอุบายต่างๆมาพิจารณาตัวเหล่านั้นอุตส่าห์สรรหาด้วยอุบายสารพัดสารพันด้วยอุบายแรกๆก็ไม่เข้าใจอุบายนานเข้าก็เริ่มชนานาญทำแล้วก็วิเคราะห์หรือเห็นสถานการณ์ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าใจในสถานการณ์เหล่านั้นเมื่อเราเข้าใจในสถานการณ์เหล่านั้นการ เห็นตัวเองก็จะปรากฏขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยฉะนั้นการสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมานั้นนอกจากเป็นภาวนาประทานแล้วยังไม่พอการสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นหรือไม่ชัดนั่นแหละให้มันชัดขึ้นมานั่น,น,นคือเป็นองค์ของโพ่อชงเจ็ดด้วยนะพ่อชงเจ็ดด้วยโพ่อชงเจ็ดเนี่ยจะ มาอยู่ข้อที่หนึ่งของของความเพียรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยทำยังไงจะพยายามให้เห็นให้ได้ด้วยอุบายสารพัดพิธีด้วยอุบายสารพัดอุบาย,อ,บายอุบายเหล่านั้นเนี่ยน้อมนำมาทำพิจารณาตัวเองให้มากนั่นแหะ อุบายเหล่านั้นเน่เวลาเราทำให้มากจเจริญให้มากเนะี่ยจะเป็นพชดชงเจ็ดด้วยเป็นยังไงพอดชงข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าสติสัมพอดชงสติสัมพอดชงหมายถึงว่าเราจะต้องใช้สติเพราะว่าการกระทำของเราในขณะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่จิตตื้น เมื่อจิตตื่นเท่ากับว่าเราไม่ได้เข้าสมาธิธรรมหมายความว่าเราไม่ได้เข้าสมาธิธรรมหมายถึงว่าทำในภาวะจิตปกติการทำภาวะจิตปกติหมายความว่ากิเลสมันเกิดในภาวะปกติการแก้กิเลสเราก็แก้ภาวะนี้เราจึงใช้สติเป็นเครื่องดำเนินการ การที่เราเข้าสมาธินั้นเราไม่ต้องแก้สมาธินั้นหมายถึงว่าสมาธิที่เราเราทำมานั้นเราไม่ต้องมาใช้ตรงนี้เพราะว่าถ้าใช้ปุ๊บเราจะไม่เห็นร่างจริงนี้เพราะจิตมันลึกไปนะถ้าเราใช้สติเนี่ยเราถึงจะเห็นร่างจริงนี้เราจะเอาร่างจริงของเรานั้นเป็นเป็นสนาม เป็นสนามลบเท่ากับว่างานนี้ก็คือว่า <c oughs> เราจะต้องใช้ร่างจริงของเราต้องใช้สติสติใดที่เรามาใช้อยู่นั้นสตินั้นเป็นสติสัมโพชง <c oughs> เช่นว่าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วสติของเราจดจ่อต่อเนื่องของการกระทําเราตลอดเวลาแล้วสตินั่นแหละเขาเรียกว่าการตื่นตัวของจิตนั้นเป็นจิตปกติเราต้องใช้สติเป็นตัวควบคุมเพราะเราไม่ได้เข้าสมาธิทำไมเราไม่แก้ในสมาธิเพราะสมาธินั้นลึกไปเราแก้อะไรไม่ได้เพราะกิเลสเกิดที่ตื่นเราก็แก้ที่ตื่นกิเลสเกิดที่ลึกเราก็แก้ที่ลึก <c oughs> นะกิเลสของเราเกิดในภาวะปกติเราก็ต้องแก้ในภาวะปกติไม่สามารถที่จะแก้ในสมาธิได้เพราะว่ามันคนละจุดหมายกันเหมือนขันที่ไหนเราก็เกาที่นั่นนะไฟลุกที่ไหนเราก็ดับไฟที่นั่นฉะนั้นกิเลสเราเกิดในภาวะปกติเราก็ต้องใช้สตินี่ยแหละ เป็นตัวดำเนินงานไม่ควรใช้สมาธินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเกิดในสมาธิจิตเนี้เกิดในภาะวะปกติเราจะแก้ในสมาธิเนี่ยมันเหมือนว่าไม่ตรงเป้านะไม่ตรงเป้าหมายเราจะต้องแก้ในภาะวะจิตปกติทีนี้สติใดที่เราใช้นั้นเป็นสติสัมโพชงนะ แล้วก็พยายามที่จะเฟ้นพยายามที่จะแกะพยายามที่จะแงะออกมาว่าตัวเราเนี่ยมีรูปพันธสันญานอย่างไรเพราะว่าขณะที่เรามองตัวเรานั้นมันมีความเลอะเรือนอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่นะจะเป็นอย่างนั้นมองไปแล้วมันเลอะไปหมดแตัวเราไม่ค่อยจะชัดเจนเราก็พยายามที่จะแกะความรู้สึกของเรานั้นออกมาว่ารูปพันธสันญานของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ และอุบายที่เรานำมาพิจารณานี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้พยายามที่จะผสมประสานกันไปแล้วก็กว่าจะชัดขึ้นมาได้เรนิดเะนิด,นด,นดอุบายต้องมากมายนะมากมายลรอเกินที่จะให้เรเกิดการเป็นเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยอุบายย่อมมากมายเมื่ออุบายต่างๆที่เราจะทำเอานำมาพิเคาะหรือว่าสัญญาต่างๆที่นำมาพิจนารณานั้น มากมายสัญญาเหล่านั้นที่นำมานั้นเขาเรียกว่าเฟ้นธรรมนะเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายโอ้ตายไปอย่างนี้นอขึ้นอืดเนาะเราก็นึกตัวเองเป็นอืดพยายามเฟ้นอยู่กันเพื่อจะให้ภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ได้สิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าเฟ้นธรรม เพ้นท์ทำในที่นี้หมายถึงว่าเรายังไม่มีรูปลักษณ์ความชัดเจนในภาพเราเราจะทำยังไงให้ภาพเรานั้นออกมาให้ได้ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นจริงทำยังไงจะให้เห็นชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาอุบายของเราที่เรานำมาพิจารณานั้นเพื่อจะแก่ แกะภาพเรามนะันออกมาให้เห็นเหมือนช่างไม้นะที่เห็นไม้เนี่ยเป็นท่อนๆเนี่ยพยายามจะแกะไม้เหล่านั้นเนี่ยให้เป็นรูปลักษณ์ตามที่เองตัวเองต้องการว่าเราจะแกะรูปลักษณ์ไม้ที่เราเห็นเนี่ยให้เป็นรูปช้างรูปมา้ารูปอะไรก็ได้แต่ที่แรกมันไม่เป็นรูปมันเป็นท่อนไม้ แต่ก็ในท่อนไม้เนี่ยเราก็นึกได้ว่าจะต้องแกะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมองภาพออกแล้วว่าเราจะต้องแกะไม้ท่อนนี้เนี่ยเป็นรูปลักษณ์อย่างไรอย่างไรในที่สุดก็แกะไปตามที่เราเข้าใจนั้นสุดท้ายก็ได้ตามภาพที่เราต้องการนั้นแน่นอนอย่างนี้เขาเรียกว่าเฟ้นะทมนะเฟ้นทมคัดเลือกทมว,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 วินิจฉัยรรม วินิชัยหรือวิจัยธรรมนั่นเองวิจัยหรือวิณิชัยเขาเรียกว่าวิจยะนั่นเองวิจยะแปลว่าวิจัยนั่นเองนะวิจัยธรรมวิณิชัยธรรมซึ่งการที่เราพยายามเฟ้นภาพตัวเองออกมาให้ได้นะท่านเรียกว่าธรรมวิจยะ มเมื่อธรรมวิจยะเนี่ยเป็นไปอยู่นะการกระทานั้นเป็นไปอยู่พยายามจะเฟ้นภาพเราให้ได้ว่าเรามีรูปพันณสันฐานอย่างไรบ่อยๆทำบ่อยๆรักษาภาพนันไว้ต่อมาเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็จะมีความเพียรน,นะ ความเพียรมากเพียรอยู่ไหนเพียรอยู่ในสมร,ระทานสี่เพียรอยู่ในสมปทัทถิก็คือเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นเพียรสร้างภาพตัวเองที่เห็นแล้วรักษาภาพที่เองเห็นแล้วนะั้นรักษาไว้เ,เพียทรทําลายภาพคนอื่นเสียแล้วก็เพียร ระวังอย่าให้จิตเราในรั่วไหลาทางอายตนะเมื่อเพียรอยู่อย่างนี้เนี่ยวิริยะสัมโพชงก็เกิดขึ้นนะเป็นเป็นวิริยะสัมโพชงด้วยเมื่อวิริยะนี้เกิดขึ้นเป็นไปอยู่นะขณะใดาที่จิตอยู่ในตัวมากที่สุดเมื่อจิตดูสัมผัสต,ตัวเรามากที่สุดเนี่ยอยู่ในตัวเรา เมื่อนั้นเราสังเกตไหมว่าจิตเวลาอยู่เนื้อหนังตัวเองเนี่ยอยู่ในตรงไหนก็ได้นะปิติมันจะเกิดจิตเราเห็นตัวเองมันจะกลุ่มขึ้นมาเลยกลุ่มขึ้นมาเลยเขาเรียกว่าปิติมันจะเกิดเมื่อปิติเกิดทุกคนจะสัมผัสได้ว่าตัวเรานี่เมไปหมดเลยนะตัวเราจะเฉมไปหมดเลย เวลาเวลาเห็นตัวเองเนี่ยมันจะกลมมันจะเชมมันจะเฉมมันจะชุ่มไปเป็นจะเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปิติสัมโพชงนะมีปิตินะมีปิติใจอยู่ตลอดเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมปิติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกายก็สงบใจก็สงบเพราะกายสงบมาจากใจสงบนั่นเองสงบทั้งสอง กายก็ไม่สกปะกใจใจก็ไม่กระสับกระสายเป็นผู้มีปกติมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปัสสถัสมโพดชงเป,เ,ปเป็นปัสสถัสมโพดชงแปลว่าสงบทั้งกายทั้งใจต่อมาเนี่ยกายใจสงบจริงๆแล้วเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นสมาธิ เป็นสมาธิสัมโพชงเมื่อเป็นสมาธิด้วยปัญญาก็ต้องแตกฉานว่านี่ทุกนี่เหตุของทุกนี่การดับทุกนี่ข้อปฏิบัติเมื่อแตกฉานอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาสัมโพชงนะ เมื่อปัญญาสัมโพชงเนี่ยเมื่อปัญญาสัมโพชงเกิดขึ้นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงว่านี่ทุกนี่เหตุของทุกนี่การดับทุกนี่ข้อปฏิบัติก็จะเป็นทำให้เราเนี่ยสามารถจะวางใจมีใจวางเฉยต่อต่อสิ่งต่างๆว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาทำให้เราเนี่ยวางใจ มีใจวางมีใจเป็นกลางวางเฉยนั่นเองเ็เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นคือการวางเฉยว่าทำทั้งหลายไม่มีอะไรมีแต่ความทุกข์เขาเรียกว่าปีความที่ไม่แน่นอนอะไรแล้วก็ทำใจเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์เหล่านั้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชง แสดงว่าที่เราทำยากที่สุดก็คือเพียรสร้างเนี่ยเราสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งภาวนาประธานด้วยแล้วก็เป็นทั้งโพชฌงเจ็ดด้วยสร้างยากมากนะสร้างความเห็นสร้างอุบายนี่ยากมากเป็นโพชฌงด้วย <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำตรงนี้ไปก็กลายเป็นว่าเวลาเราทำเนี่ยเป็นทั้งสติปัฏฐานสี่การพิจารณากายในกายกายทั้งภายนอกภายในทั้งตับไตเส้ยปุงทั้งน้าเลือดน้ำเหลืองพิจารณาตัวเราเนี่ยทั้งอาการสามสสองทั้งป่าช้าเก้าหนากายในกายก็จะเห็นหมดเลยนั่นคือสติปัฏฐานสี่ข้อที่หนึ่งพิจารณาถึงว่า ตัวเราเห็นแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาก็จะเห็นเวทนาเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีกายที่เคลื่อนไหวหรือจะปวดเมื่อยล้าต่างๆเขาเรียกว่าเวทนาทางกายเวทนาทางใจก็คือจิตที่คิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเป็นเวทนาทางใจก็ดีเวทนาทางกายทางใจทั้งหมดเวทนาในเวทนาเหล่านั้นก็เข้าใจ แล้วก็รู้ความเกิดของเวทนารู้ความดับของเวทนาเหล่านั้นว่าเกิดอย่างไรระดับอย่างไรแล้วก็ดับไม่เหลืออย่างไรนะรู้จิตว่าจิตเกิดราคะโทสะโมหะเกิดอย่างไรรู้ธรรมทั้งหลายว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าไม่ว่าขันห้าอายตนะหกนะพ่อชงเจ็ดนะ นิวรณ์ห้าพชงเจ็ดอายมากมีององแปดทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดอย่างไรเป็นอย่างไรสามารถที่จะเห็นได้ทั้งหมดนี่ก็คือเป็นสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็คือการเห็นตัวเรานี่เองเป็นหมดเลยเป็นสมปัฏฐานสี่เป็นสติปัฏฐานสี่เป็นอิทธิบาทสี่ เป็นทั้งส7ประการโพธิปักษ์เาจะทํา37ประการอินะทิบาทสี่เป็นยังไงอิธิบาทสี่ก็คือว่าเราจะไม่ย่อหย่อนเกินไปความเพียรเราจะไม่ย่อหย่อนเกินไปและความเพียรครเราจะไม่ประครับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านปภายนอกกางวันชั้นใดกางคืนชั้นนั้น เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นนะอันนี้คืออิธิบาทสี่ความเพียรเราไม่ย่อหย่อนเกินไปหมายถึงว่าความเพียรของเราเนี่ยทำไปทั้งกลางคืนกลางวันไม่ย่อหย่อนกว่านั้นนะที่สัมปยุตด้วยความเกลียดค้านขี้เกียดขี้ค้านนั่นเอง เขเรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนความเพียรที่บอกว่านะประครับประคองหมายถึงว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่านนะความเพียรที่ฟุ้งซ่านประครับประคองยากฟุ้งซ่านอย่างไรฟุ้งซ่านก็คือเราไปคิดถึงคนอื่นนิดหนึง่งก็จะฟุ้งซ่านอยู่เลย แต่ถ้าคิดถึงตัวเองนี้ไม่เป็นนะแล้วก็ความเพียรที่หดหูภายในก็หมายถึงความเพียรที่ประกอบด้วยความง่วงเหงาเหวนอนอง่วงเหงาเหผนอนแล้วก็ความเพียรที่สั้นปาภายนอกหมายถึงว่าความเพียรที่ปิ้งไปสู่กรรมมคุณทั้งหลาย นะความเพียรที่เราเนี่ยจิตเราวิ่งไปข้างนอกนยไปสู่รูปรสกลิ่นเสียงที่ที่พอใจนั่นเอง ันนี้แหละจึงว่าเป็นอิธิบาสีแล้วสมาธิเห็นตัวเองเนี่ยเห็น <_ S 1> ตัวเองดูเนี่ย <_ S 2> เป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยความความพอใจและความกระทําที่ต่อเนื่องความยินดีในการกระทําอยู่เสมอความพอใจนั้นเนี่ยที่เราคอยจะประคองจิตอยู่เสมอเสมอ,เสมอเสมอ ก็เริ่มเริ่มจิตของเราก็เริ่มตั้งมั่น <S <S ด้วยความพยายามของเราด้วยความพอใจของเราที่ทําอยู่เราทําไปความพอใจเราก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่ดูความพอใจของเราก็จะมากขึ้นว่าเราทําแล้วมีผลก็อยากจะทําเมื่อพอใจมีผลอยากจะทําแล้วก็ความกระทำของเราก็เหมือนกัว่าทำแล้วเนี่ย เห็นผลก็มีกำลังใจทำกำลังใจของเราตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นความพอใจที่ที่เราจะทำอยู่เนืองนิดความพอใจตรงนั้นเ,นเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธาน,นสังขารน,นะฉันทาสมาธิประธาน,นสังขาร คือความพอใจตรงนี้เนี่ยสังเกตว่านักปฏิบัติเนี่ยเวลาเราพอใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีกำลังใจทำแล้วมีกำลังใจในเพราะอะไรเพราะมีผลมีผลเพราะอะไรเพราะความเพียรเรามีอยู่ความเพียรเรามีอยู่ทำให้เราเกิดกำลังใจพอใจก็เกิดขึ้น เมื่อพอใจก็เห็นอันนสงส์เห็นผลตอบรับมาว่าทำแล้วเนี่ยได้ผลเมื่อได้ผลคนนั้นก็ไม่อยากจะหยุดเมื่อไม่หยุดก็เกิดความพอใจพอใจอันนี้เขาเรียกว่าฉันทะเมื่อฉันทะมีอยู่สมาธิก็มากขึ้นเมื่อด้วยฉันทะอันนั้นเป็นเหตุสมาธิใดที่เราเห็นตัวมากเนี่ยสมาธินั้นเกิดจากความพอใจนี้เป็นสาเหตุ สาเหตุนั้นทำให้เกิดสมาธิสมาธิใดทำให้ความพอใจนี่เป็นเป็นเป็นเ,เป็นตัวผลิตความพอใจนั้นนำทำสมาธิมาให้ท่านเรียกว่าฉันทะสมาธิประธาน,นสังขารนะนี่คือเป็นอิทธิบาทสี่แล้วสังเกตไหมว่า ความเพียรที่เราเพียรอยู่ตลอดเวลานั้นเราเห็นอันิสงของการทำทำให้เรามีความเพียรไม่อยากจะหยุดเพราะยิ่งทำก็ยิ่งอยากจะทำไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่ากำลังใจนั้นเป็นเป็นของที่เรามีอยู่เสมอทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะหยุดยัางในการกระทำนั้น เขาเห็นผลตอบแทนเ,เลิศเลอกว่ามีค่ามากกว่าก็เลยทำให้คนนั้นขยันไปโดยที่ว่ามากกว่าขี้เกียจขี้เกียจน้อยกว่าขยันมากกว่าทำให้ความขยันนั้นล้ำหน้าลุดหน้ากว่าขี้เกียจแล้วก็ขยันมากขึ้นทำให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นเมื่อสมาธินั้นตั้งมั่นขึ้นเพราะความเพียรน,นั้นเป็นสาเหตุ ท่านเรียกว่าวิริยะสมาธิประธานสังขารนะท่านเรียกว่าสมาธิวิริยะสมาธิประธานสังขารนี่คืออิ 4, อทิบาทสีข้อที่สองข้อที่สมก็คือว่าการกระทำของเรามีผล การจดจ่อต่อเนื่องของการกระทําก็มีผลการจดจ่อต่อเนื่องมีผลทําให้ผลของเราก็ได้รับผลก็คือสมาธิจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาการที่เราใส่ใจอยู่เสมอกับการกระทํานั้นๆการใส่ใจของเรานั้นมีผลออกมาทําให้เรามีสมาธิสมาธิใดเกิดจากการจดจ่อต่อเนื่องนั้นเป็นผลที่เราได้รับ สมาธินั้นก็ทําทให้เกิดให้มีขึ้นมาเพราะการจดจ่อของเราการกระทําของเราไม่หยุดหย่อนนั้นเรียกว่าจิตตะสมาธิประธานสังขารนี่คืออิธิบาทสี่ข้อที่สขณะเดียวกันการเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นดูเหมือนปัญญาของเราก็จะแผลว่ลาวออกมา รอบรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าไปอีกมากไปปัญญาเหล่านั้นดูเหมือนว่ากว้างไกลเบ่งบานมากขึ้นตามลำดับลำดับเราเห็นว่าปัญญาเรารู้สึกวันนับวันจะนับมีมากขึ้นมากขึ้นสามารถจะรอบรู้ในสิ่งต่างๆว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุของทุกเป็นอย่างนี้การดับทุกเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้ ดูเหมือนว่าปัญญาของเราจะกว้างไกลขึ้นไปตามตามเนื้องานที่เราได้อย่างนี้แหละทำให้เราในคล้ายควนด้วยปัญญาเหล่านั้นอยู่เสมอแล้วก็ทำให้จิตเป็นสาเหตุของการเกิดสมาธิขึ้นมาด้วยการอาศัยปัญญาหล่านั้นเป็นเหตุสมาธิใดอาศัยปัญญานั้นเป็นเหตุตั้งมั่นขึ้นมาสมาธินั้นเขาเรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานและสังขารนี่คือ อิทธิบาทสี่ข้อที่สี่ฉะนั้นฉันทะวิริยะจิตตะสมาสวิบังส,สาสีสสสสสสส่ข้อนี้สามารถที่จะเจริญขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นอิทธิบาทสี่เมื่อเราท่านท่านทัน้งหลายทำอยู่อย่างนี้เนี่ยการเห็นตัวอย่างเดียวเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยนะ เป็นทุกอย่างการเห็นตัวของเราทุกคนเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นตั้งแต่สติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทิบาทสี่อินทรีห้าพระละห้าพ่อชงเจ็ดมารคมีองค์แปดเป็นหมดเลยเห็นตัวอย่างเดียวเป็นทุกข้อแล้วเมื่อเราเห็นตัวมากๆความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเบื่อหน่ายเราเนี่แหละมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เมื่อก่อนเราลักเราเหลือเกินตอนหลังมาเนี่เราก็เริ่มเบื่อหน่ายตัวเองทีละน้อยละน้อยละน้อยเรารู้สึกว่าความเบื่อหน่ายของเราเนี่ยไล่ความรักที่เรามีอยู่นั้นอย่างเดี๋ยวแนนั้นออกไปทีละน้อยละน้อยดูบนว่าตอนดังหลังเนี่ยเราไม่ค่อยลักตัวเองเท่าไหร่หรอกจะเป็นก็ไม่ว่าจะตายก็ไม่ว่าไม่ค่อยลักตัวเองเพราะดูตัวเองแล้วไม่น่ารักอะไร มีแต่เลือดแต่เนื้อมีแต่ตับแต่เส้พุงดูเหมือนว่าไม่มีอะไรน่ารักเลยเมื่อตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะไม่มีอะไรน่ารักก็เปลี่ยนจากความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายทีละน้อยละน้อยละน้อยนี่คือผลของเขาก็จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าความรักเนี่ยจิตเราเนี่รักตัวเองมากที่สุดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็นสาเหตุของความอยากของจิตนั้นมีมาก พอจิตอยากไปนะั่ก็คือมันไปไปหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอตัวเองเพราะตัวเองรักตัวเองก็ต้องไปหารูปรถกลิ่นเสียงมามาเลี้ยงดูหรือมาบำรุงบำเลอตัวเองให้มีความสุขแต่เมื่อใดเมื่อเบื่อหน่ายเมื่อใดจิตนั้นเห็นตัวเองแล้วก็เริ่มการเกิดเกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาเขาก็จะเปลี่ยนจากความรักตรงนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายนะ ความรักน <Smile. S 2> ั้นก็กลายเป็นความเบื่อหน่ายทีละน้อย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 เมื่อตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองมากเท่าไหรก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายตัวเองมากเท่าใหรก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าไหก็เบื่อหน่ายอารมณ์เท่านั้นเบื่อหน่ายอารมณ์รัดไรเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายหญิงเบื่อหน่ายชายเท่านั้น ราคะโทสะโมหะก็จะบางลงบางลงบางลงนะาคะโทสะโมหะก็จะบางลงบางบางลงเบาลงทำให้เราได้เห็นผลว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในเมื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารักตัวเองเหลือเกินแต่บัดน,นี้เนี่ยเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรที่จะน่ารักเลยมีหนำซ้าเบื่อหน่ายต่างหาก ความเบื่อหน่ายนั้นจะเป็นเครื่องสำลอกรู้จักสำลอกไหมสำลอกก็คืออืสำลอกออกมานัหนเองอาเจียนออกมาอ้วกออกมานั่นเองนะก็เหมือนเราสำลอกก็คืออ้วกหรือสำลอกหรือว่ากิเลสท,ที่เราเคยเคยบริโภคกิเลสเสมอแล้วก็สำลอกกิเลสออกมาแบบนั้น เมื่อก่อนเราบริโภคกิเลสอยู่เสมอตอนนี้เราก็เอากิเลสนั้นออกมาสํารอกออกนะสำลอักออกเมื่อกิเลสนั้นสำลอักออกด้วยการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนั้นเขาเรียกว่าวิลาคะนะความยินดีเขาเรียกว่าฉันทลาคะนะความยินดีในตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทลาคะแต่เมื่อใดเราเห็นพิจารณาตัวเองมากมมาก,มาก,มากเนี่ยก็เกิดการเบื่อหน่าย การเบื่อหน่ายนั้นเขาเรียกว่าวิราคะวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีไม่ยินดีนั่นเองเมื่อก่อนฉันได้ราคะแปลว่าอะไรพอใจและยินดีนั่นเองอ <c oughs> เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นวิราคะก็จะเกิดความเบื่อหน่า,นายก็จะตามมายิ่งเราเบื่อหน่า,นายตัวเราได้เท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้น เบื่อายโลกเท่าไหรก็เบื่อหญิงเบื่อชายเบื่ออารมณ์เท่านั้นเบื่อหญิงเบื่อชายเบื่ออารมณ์เท่าไหร่ก็คลายอารมณ์เท่านั้นอารมณ์ก็จะน้อยลง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 รู้เลยว่าอารมณ์เราต้องหมดในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นทําให้เราได้บั่นใจว่าทางนี้เป็นทางถูกนะถึงแม้ว่าสมัยนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้อยู่แล้ว เราจะให้ใครพยากรเราละ่ะว่าเราปฏิบัติมาจะถูกผิดก็คือตรงนี้นะเราต้องมาเทียบเคียงเพระคําคสอนพระเจ้าว่าเราทํานี่ตรงไหมก็คืออการที่เราเห็นตัวเองนี่เองจะทําให้เราเป็นเครื่องวัดว่าเรามาถูกทางเ <c oughs> มื่อเราเบื่อหน่าย ตัวเองได้เท่าไดก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์ก็เบื่อหญิงเบื่อชายเบื่อไปเบื่อมาเบื่อไปเบื่อมาคายออกขายออกคายออกขายออกนักกิเลสก็จิตก็ขายความอยากออกมาขายความอยากออกมาขายความอยากออกมาความอยากของจิตที่มีอยู่นั้นก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง จิตก็เริ่มหมดจากนะหมดอยากหมดอย่างนั่นเองนะกิะเลสของเราก็หมดอย่างเหนียวนะเป็นอย่างก็หมดลงไปแห้งลงไปอย่างก็แห้งลงอยากก็แห้งลงนั่นเองนะเมื่อก่อนเนี่ยไม้มีอย่างนะเขาเรียกว่าอย่างมันเยอะ,อะเหมือนไม้เหมือนไม้มะละกอเดี๋ยวไม้ขนุนเนี่ยนะถูกนิดถูกหน่อยอย่างมันจะไหลเลยนะ เมื่อก่อนกิเลสเราเยอะคิดนิดคิดหน่อยนิโอ้โหกิเลสได้ไหลออกไปเลยนะกิเลสของเราเขาจะไหลอยู่เรื่อยเลยนะคิดนิดคิดหน่อยกิเลสเราพังพูไปเลยนะเพราะยางมันเยอะนะยางเหนียวมันเยอะแต่ตอนนี้น่ะคิดเล็กคิดน้อยคิดอะไรไม่ค่อยไหลละจิตไม่ค่อยไหลละยางมันแห้งละเริ่มแห้งไปแห้งไปแห้งไปยางเหนียวมันแห้ง ท่านกล่าวไว้ว่ากิเลสของเราเนี่ยเหมือนอยางเหมือนไม้มะเดื่อบ้งอางไม้ขนุนบ้างไม้ใสบ้างไม้มะกอบ้างนะถูกนิ้ถูกหน่อยเนี่ยยางจะไหลเลยแต่เมื่อเราทํำมากๆเนี่ยยางมันแห้งถูกนิดถูกหน่อยไม่ไหลนะมันแห้งเท่ากับว่าเรามาถูกทางแล้วก็ พิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยในที่สุดเราก็เบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็เบื่อถึงที่สุดนะเบื่อถึงที่สุด <c oughs> เราก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้นะเราเบื่อถึงที่สุดก็พ้นทุกข์ได้เบื่อแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าเบื่อตัวเองเห็นตัวเองเนี่ย แจ้งชัดหมดเลยเหมือนก็ว่าในโลกนี้เนี่ยภาพที่ชัดที่สุดคือภาพเราเองภาพเราเองเนี่ยเป็นภาพที่ชัดที่สุดจนจิตของเราเนี่ยรู้เลยว่าไม่อยากคิดถึงใครแล้วเบื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเบื่อเขาก็เลิกคิดถึงเขาหมือนกันนเมื่อเลิกคิดถึงเขาความอยากก็แห้งลงแห้งลงความอยากไปของจิตก็แห้งลง ในที่สุดเนี่ยจิตก็หยุดเลยตอนนี้ไปเราไม่คิดถึงใครละเบื่อคนนั้นก็คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันนี้จิตไม่รั่วเลยนะพระโสดาบันจิตไม่รั่วนะะจิตไม่รั่วเพราะอะไรเพราะเบื่อการเบื่อนะั่นเขาเรียกว่า สก,กายทิิละสก,กายทิิได้นะละสก,กายทาติทิได้เพราะความเบื่อ,อเ่นั้นนะเป็นไงโย,ยมเบื่อตัวเองแล้วเป็นไงเบื่อตัวเองทำให้จิตเราหดลง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 ทะลักตัวเองละ่ะทะลักตัวเองในจิตเรายืดเข้าไปยืดไปยืดไปยืดยืดซะจนยาวเลยนะมันเปน็นอย่างนั้นนะจิตเรายืดไปยืดไปเขาเรียกว่า เวลาลักตัวเองเนจิตยืดออกไปเวลาเบื่อตัวเองเนจิตหดเข้ามาเราจะแก้วิธีนี้นะท่านเปรียบเหมือนว่าขนไก่ก็ดีหนังหนังสัตว์ก็ดีเวลาเราไปจุดไฟเนี่ยมันงองุ้มนะมันไม่เหยียดออก ขนไก่เนี่ยเราไปจุดไฟเนี่ยมันจะงองุ้มเข้ามาเลยนะมันไม่เยียดออกไปขนไก่ขนสัตว์หรือว่าแม้แต่ว่าพลาสติกหรือว่าเป็นยางเป็นเป็นพลาสติกเนะี่ยงองมาเลยสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกว่า <c oughs> จิตของเราเนี่ยงองเข้ามาหดเข้าไป เพราะอะไรเพราะเราเบื่ออาการที่เราเห็นตัวเองนั้นเบื่อหน่ายนั้นมันจิตจิตมันจะงอเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาในที่สุดก็หยุดเลยไม่อยากไปไหนละจิตเราเบื่อละไม่อยากคิดอะไรจิตก็ตั้งมัน่นเมื่อตั้งมัน่นจิตเราก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิเนี่ยความอยากของจิตก็ลดน้อยถอยลงตามลำดับลำดับในที่สุดก็แห้งสนิทเลย คนนั้นก็คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ไหลไปข้างนอกแล้วนะจิตไม่ไหลไปข้างนอกแล้วจิตอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันก็อยู่ในตัวเราตลอดเวลานั่นคือพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันนี้จะไม่ตกต่ำแล้วจิตไม่รั่วก็คือไม่ตกต่ำทำให้เราได้เห็นว่าแผนการของเรานั้นได้ผล ได้ผลเมื่อเมื่อเราเป็นเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยจิตเราไม่อยู่ข้างนอกเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะอยู่อะไรเพื่ออะไรจิตเราอยู่ข้างในตัวซึ่งภาพภาพทั้งหมดที่เราบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาพคนอื่นเนเต็มอยู่ในจิตเราแต่ตอนนี้มีแต่ภาพเราคนเดียว ฉานั้นเท่ากับว่า,าพระโสดาบันเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองอยู่ทั้งวันไม่มีภาพคนอื่นเลยนะภาพคนอื่นเนี่หายไปเลยไม่มีละไม่มีไม,ไม่ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะมีภาพคนอื่นแล้วเราก็เราก็ไม่ให้ภาพคนอื่นเข้าไปอยู่ในจิตเราอยู่อยู่แล้วอันนี้ก็สามารถที่ว่าเราเห็นผลได้ว่าพิธีนี้เนี่ยทำให้เราเป็นสมาธิได้จริง ต่อไปต่อไปเนี่ยเราก็เห็นว่าถึงแม้ว่าจิตเราจะไม่ออกนอกก็จริงไม่ไปไหนก็จริงแต่ภายในของเราก็ยังดิ้นดินอยู่นะดิ้นดิ้นอยู่ยรู้เลยว่าตรงดิ้นดิ้นนั้นเนี่ยคือกิเลสเราที่ที่ที่เหลืออยู่ พระสุรบ,บันก็รู้ว่านี่คือกิเลสท,ที่เราที่เหลืออยู่ถึงจิตเราไม่รั่วแต่ว่าเวลาโดนอารมณ์อะไรเนี่ยมันยังมีดิ้นดินให้เห็นนะแต่ว่าไม่ถึงกับออกนอกเราก็เลยรู้ว่านี่นี่นการดิ้นเนี่ยคือกิเลสเราเราก็รู้ว่ากิเลสเราเนี่ยมาจากอะไรมาจากความรักในตัวเรายังเหลืออยู่ถึงมาเราจะบอกว่าเบื่อตัวเองมากที่สุดแต่ยังไงความรักมันก็ยังค้างอยู่นะ มันยังมันยังเหลือให้เห็นอยู่ว่ามันมีอยู่แต่ก็ละไปเยอะแล้วอย่างนั้นแหละเมื่อเราเห็นว่า <c oughs> กิเลสท,ที่เหลืออยู่นั้นมาจากความรักตัวเองนั้นมีอยู่ <c oughs> ก็พิจารณาตัวต่อไปเราจะพิจารณาตัวต่อไปนู้นไปถึงพระนาคามีเมื่อเราไปถึงพระนาคามีเนี่ย ตัวของเราจะเห็นตัวเองชัดที่สุดแล้วไม่มีอะไรชัดยิ่งกว่านั้นแล้วไม่มีอะไรจะเห็นตัวเองชัดมากกว่านั้นแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปเมื่อความเป็นหญิงเป็นชายหมดไปจิตก็หยุดเลยสนิทเลยไม่มี ไม่มีไหลไปข้างนอกไม่มีข้างในก็ไม่มีดิน้นไม่มีไม่มีดิ้นให้เห็นแล้วเราเห็นว่าการอบรมของเรามามากพอแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิน้นต่อนนี้ยไปหญิงไม่ต้องคิดถึงชายอีกแล้วไม่เอาชายมาคิดแล้วผู้ชายก็จะไม่เอาผู้หญิงมาคิดอีกแล้วไม่มีภาพอยู่ในใจของเราอีกต่อไปเพราะเบื่อตัวเอง เบื่อตัวเองยังไม่พอเบื่อเพศตรงข้ามด้วยว่าเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปเมื่อสิ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่หวนกลับมาอีกแล้วจะไม่มีการหวนกลับแน่นอนนะไม่มีหวนกลับเพราะว่าความเห็นตรงนั้นเราไม่หายเรามีตลอดความเห็นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ดับไม่ได้หายไปไหนมีตลอดเวลา อันนี้แหละจึงว่าเราเห็นได้ว่าเรามาถูกทางถูกจุดนว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดที่เราจะต้องมีอยู่เสมอเมื่อไปถึงพระอนาคามีนั่นเนี่ย <c oughs> การพิจารณาตัวก็จบลง นะจบลงการพิจารณาตัวตอนนั้นไปไม่มีแล้วเพราะว่าการพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยเพื่อเอาการมมาราคะออกนั่นเองเมื่อออกได้แล้วเนี่ยเราจะไม่หวนกลับไปทางเดิมนั้นอีกเราก็ถือว่าพอแล้วจิตเราพอแล้วไม่ออกไปไหนแล้วแล้วการพิจารณาตัวก็จบตรงนั้น หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็กลับไปทำสมาธิเก่าที่เราเคยทำค้างไว้เมื่อก่อนนะสมาธิเก่าของเราที่เราทำมาครั้งก่อนว่าเวลาเราทำเนี่ย สมาธิที่บอกว่าดิ่งเข้าไปเหมือนว่าเราให้ให้ให้จิตรวมเนะี่ยสมาธินั้นก็เรียกว่าฌานสมาธิเก่าเราฝึกครั้งก่อนเนี่ยเราฝึกไปเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็เลยวางไว้แล้วก็หันมาพิจารณากายแต่ตอนเนี้เราพิจารณากายจบแล้วเราเห็นว่าสมาธินั้นน่ะเ,เรามาทําอีกครั้งหนึ่งทําที่แรกเนี่ยเหมือนก็ทําไม่สมบูรณ์อะไรเลยเพราะว่ากิเลสเรามันเยอะ แต่ตอนนี้กิเลสเราเกือบจะหมดแล้วเราจะกลับไปทำสมาธิอย่างเก่าอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยทำไม่ยากนะทไม่ยากแล้วเวลาทำไปแล้วเนี่ยจะไม่เสื่อมสมาธิแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถจะคอนโทรลจิตได้หมดเลยเมื่อเราทำสมาธินี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็คือสมาธิฌานเนี่ยไม่เสื่อมแล้วไม่หายไปไหนแล้วเราค่อยน้อมจิตไปทางวิชาสามเพราะการทำสมาธิฌานเนี่ยสามารถจะไปเห็นข้างนอกได้เพราะว่าอะไรเพราะข้างนอกเนี่ยเรายังไม่รู้ทั่วถึงแต่เราจําเป็นต้องรู้ข้างในก่อนข้างในหมายถึงว่ารู้ตัวเองก่อนนั่นเองเห็นตัวเองก่อนนั่นเอง ส่วนข้างนอกนี่คืออะไรก็คือสวรรค์นรกเราค่อยไปรู้ทีหลังอันนั้นเราจะไปทำไปรู้ทีหลังอันนี้แหละจึงว่าเป็นเป็นทางที่เราสามารถที่จะพ้นทุก์ได้เมื่อเราทำสมาธิฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติติิเจดุงเจตุรฌานเนี่ยให้ชำนาญแล้วทำไม่ยาก ทำไม่ยากเพราะว่าจิตเราไม่ออกแล้วมานานแล้วทำไม่ยากเมื่อทำได้เนี่ยเ,เราก็รักษาความสมาธินี้ได้ตลอดแล้วก็ไม่เสื่อมหายไปไหนเมื่อเราทําสมาธินี้ได้ตลอดไม่เสื่อมหายไปไหนเราก็น้อมไปทางระลึกชาติได้ เราสามารถที่จะเห็นพบชาติของเรามากไปด้วยทิประขุนะตาในนะจะเห็นภพชาตินิชานเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยมันสามารถจะเห็นพบชาติได้เห็นพบชาติตัวเองบ้างเห็นพบชาติผู้อื่นบ้างสามารถจะเห็นได้เมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราก็เอามารวมกับปัจจุบันว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วแล้วก็อดีตอาคตอดีตเนี่ยเราก็เห็นพบชาติของเราแล้วล้วนแล้วแต่ว่าอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเรามายึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราเรามายึดร่างกายนี้แล้วก็ยินดีในร่างกายทุกอัตภาพ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของว่าเราสามารถจะเห็นอดีตอนาคตว่า,า,า,านั่นไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็ขายความยินดีในตัวเองขายความยินดีในตัวเองก็ขายความยินดีในโลกทั้งปวงได้โลกทั้งปวงก็ทำลายทั้งหมดความยินดีตัวเองก็เหือดแห้งสิ้นไปนะ ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานหมดอาสวะนะหมดอาสวะว่าไม่มีอะไรที่เราจะหมายมั่นอะไรอันนี้ก็คือหนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งนะการรู้แจ้งก็จะเห็นอย่างนี้แหละเท่ากับว่าเราได้หมดเลยว่าสมาธิเนี่ย ฌานเราก็ได้การเห็นแจ้งตัวเราเราก็ได้เราสามารถจะได้ทุกอย่างและจิตเราได้คุมอยู่หมดแล้วเมื่อจิตเราคุมอยู่ได้หมดแล้วเนี่ยจิตเราก็อยู่ในอำนาจแล้วเมื่อจิตเราอยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์จิตเราได้ทั้งหมด ก็เป็นผู้ชนะจิตใจของของตัวเองนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าทุกคนจะต้องทำนะเพราะว่าไม่ไม่ทำไม่ได้ถ้าเราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นประจักษ์ด้วยด้วยการทำของเราการทำของเรานั้น <c oughs> ก็ก็ต้องมีการกระทำแบบนี้แหละนะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยคุมได้หมดแล้วเวลาเข้าสมาธิเราก็เข้าได้ก็สงบเวลาออกจากสมาธิมาเราก็สงบตลอดเวลาคาว่าไม่สงบไม่มีเลยคาว่าไม่สงบเราจะไม่มีเลยก็สมความที่เราตั้งใจไว้แต่แรกว่าทำยังไงหนอเข้าสมาธิเราก็สงบ แต่ออกมาเนี่ยเราไม่สงบเลยเนี่ยเราจะสงบได้อย่างไรก็โดยวิธีนี้นะใช้ปัญญาใช้มักใช้การอบรมอย่างถูกต้องการอบรมเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปไปตามนี้นะถ้าอย่างนั้นทําสมาธิอย่างเดียวไม่อยู่นะโยมไม่อยู่เราจะต้องมีการอบรมมักขึ้นมาก็คือการเห็นแจ้งตัวเรา เวลาเวลาเห็นแจ้งตัวเราก็จะแจ้งอยู่ยนั้นตลอดชีวิตเลยไม่มีการมืดต่อไปแล้วไม่มีการดับต่อไปแล้วก็จะแจ้งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนถึงโน่นเนี่ยวันตายนะเราจะเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนถึงวันตายไม่หวนกลับมาสู่การการมีได้อีกอันนี้คือความอัศจรรย์ว่าโอ้วันวันหน,น,นึ่งเนี่ยเราเห็นตัวเองชารหมดเลยนึกคนอื่นนึกไม่ออกแล้วเราก็ เราก็ไม่อยากนึกด้วยภารากิจทั้งหมดก็จะจบลงเนะ <c oughs> ข้าใจไหมโยมนะความอยากของจิตหมดอยากเลยความอยากของจิตนั้นสิ้นเลยไม่มีไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะเบื่อตัวเองพอนวันระเบือตัวเองมากแต่ก็เห็นตัวเองอยู่ทั้งวันความเห็นนี้ไม่ดับเลยนะ เห็นตั้งแต่วันที่เราเห็นแจ้งเนี่ยไปถึงวันตายก็ไม่ดับไม่หายไปไหนแล้วก็เบื่อตัวเองไปเนี่ยจิตก็หายอยากหายอยากก็หมดอยากหมดอยากก็หมดไปหมดไปก็จิตก็นิ่งจิตถึงวันนิ่งได้ปีสมาธิได้ไงเพราะอะไรเพราะหมดอยากอันนี้แหละจึงว่าเราได้ มาพบพุทธศาสนาถือว่าเราได้มาพิสูจน์ว่าจิตของเราคุมได้จริงๆบังคับบัญชาได้จริงๆแล้วสิ่งที่คับบัญชาไม่ได้จริงๆก็คือร่างกายนี้จะต้องเป็นไปตามของเขาก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดแล้วเนี่ยร่างกายนี้จะคุมไม่ได้เลยส่วนจิตนั่นแหละเราคุมได้แล้ว เป็นของที่คุมได้อันนี้แหละไม่ใช่ว่าเหมารวมเลยว่าจิตกายนี่คุมไม่ได้หมดเลยไม่ได้นะไม่ถูกต้องก็คุมได้นะจิตคุมได้แต่แต่กายเนี่ยคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้เพราะกายเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่จิตเนี่ยเราคุมได้นะพระรหันต์คุมจิตอยู่หมดแเละดังนั้นหลายท่านเนี่ยที่บอกว่าจิตของเราคุมไม่อยู่เนี่ย จะอยู่โดวยวิธีนี้วิธีเดียวนะวิธีนีเน้เท่านั้นนะก็จะอยู่เพราะการอยู่ของจิตทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า,าต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นถ้าไม่ถูกวิธีนี้ไปไม่ได้เลยเความถูกต้องตรงนั้นน่ยเป็นทางที่ เราจะต้องมีความเห็นถูกต้องได้ด้วยนะความถูกต้องตรงนั้นเป็นทางที่ถูกต้องได้นั่นเขาเรียกว่าทางตรงนะทางตรงที่ที่ถูกต้องเ,อเขาเรียกว่าเป็นทางที่ไม่มีทางอื่นทางนี้เป็นทางตรงเข้าไปสู่มรรคผลที่ผ่านที่ไม่อ้อมครอมนะ ทางนี้เขาเรียกว่าทางเส้นตรงทางตรงมีความเห็นตรงความเห็นตรงมีทางเส้นตรงเป็นการเดินทางถึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้นะวันนี้กนะ็ให้ชื่อหัวข้อธรามว่าทางเส้นตรงกันแล้วกันเนาะ,ะทางเส้นตรงซึ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้เราก็จะต้องไปทางเส้นนี้ ทางเส้นนี้เนี่ยเมื่อทำแล้วก็จะมีผลออกมาก็คือวิบุตลุดพ้นได้วันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาก็ขอจบการมาจะทำเพียงเท่านี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ